เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจตำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมเปรุปโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดตระบุรีมาตอบปัญหาให้กับรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทในการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนิมนต์หลวงพ่อให้ท่านอาจารย์ครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจกันอยู่เป็นประจำการติดตามอยู่เป็นประจำธรรมะเป็นเรื่องจริงๆต้องทำใจให้สามารถจะระงับรับดับทุกข์ได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ได้ไอ้ที่ปัจจัยสำคัญเริ่มแรกเบื้องต้นในต้องพยายามลดความวุ่นวายนะฮะให้มันน้อยลงอย่าไปกับความปรุงแต่งมากเกินไปเพราะว่าถ้าไปอยู่กับความปรุงแต่งมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะปรุงไม่ตกนะฮะพอปรุงไม่ตกแล้วมันมีแต่ปรุงมีแต่แต่งอันนี้มันก็ไม่รู้จักการแบ่งเวลามาปรุงซะบ้างอันนี้มันก็จะซับซ้อนซับซ้อนเป็นทุกเขาเรียกว่าทุกมันเกิดความทุกซับซ้อนจนเกิดความสับสนนะฮะเห็นไหมไม่รู้ต้นรู้ไม่รู้ปลายไม่รู้ต้นนะฮะเห็นไหมต้นมาจากอะไรปลายมาจากไหนอะไรเงี้ยมั้ยเขาเรียกจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกอ่ะเห็นไหมตามไม่ได้ไล่ไม่ทันเดี๋ยวนี้มันไวยุคสมัยนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีเห็นไหมทางวัตถุมันจะเจริญล้ำเกินนามธรรมแต่ใครไม่ทำจิตทำใจไม่พัฒนาไม่ประยุกต์ให้ถูกมันก็ไม่ทันกับความเจริญทางด้านวัตถุจิตใจใช่ไหมมันก็เป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันบางทีเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นของใหม่ๆของแปลกๆอะไรเงี้ยว่าเราจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้อย่างเขาบ้างอะไรบางทีก็เป็นโทษเป็นทุกข์เหมือนกันคนบางสิ่งที่มันเป็นวัตถุเพื่อมาบำรุงเลือบำเลอไปกลายเป็นผิดศีลธรรมผิดกฎหมายอะไรก็เยอะที่ทำอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นชาวพุทธก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นนะก็มีสามัญสำนึกเราเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวใครเขาจะว่าเขาจะบ่นเอาคนทั่วไปเขาเห็นเอ๊เป็นชาวพุทธกันลักษณะไหนเนี่ยใช่ไหมถึงไม่ระงับยับยั้งทั้งๆที่หลักธรรมคำสอนพุทธองค์ต้องให้รู้จักการระงับยับยั้งต้องตั้งสติก่อนจะทำอะไรเสียก่อนถ้าไปทำเสียก่อนพอไม่มีสติแล้วบางทีมันเสียหายไปแล้วเหมือนโบราณเขาบอกว่ามโหแขกแตกแล้วจึงรู้ไงการโบราณคำพังเพยอ่ะไหมครับแตกแล้วมันก็แตกเลยเนี่ยพอจะมาตั้งสติได้ของแตกไปซะแล้วเนี่ยโมโหไปจริงๆชักเกิดความยับยั้งชั่งใจซะก่อนนะพูดไปสองไปเบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งช่างตำลึงทองบางทีมันก็ต้องดูบางๆมองนะปล่อยไปอาเมตตาปัจจัยไหมพูดไปแล้วไม่ได้อะไรมันมีแต่เสียก็ต้องนิ่งเฉยบางทีก็ต้องให้การเวลาเป็น
เป็นเครื่องตัดสินเห็นไหมบางอย่างนะการเวลาเป็นเครื่องตัดสินเขาบอกว่าอะไรทางกายพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนไงเห็นไหมม้าดีต้องวิ่งไกลๆก่อนจะรู้ว่าม้านี่มันอดทนมันวิ่งเก่งไหมไวไหมต้องวิ่งทางไกลการเวลาพิสูจน์คนนะการเวลานี่เห็นไหมทำให้รู้อยู่ไหมดูจากการประเดี๋ยวประดาวนั่นมันทีไม่แน่เห็นไหมว่าแท้หรือเทียมเห็นไหมเทียมหรือแท้ยังไม่แน่ใช่ไหมมันต้องใช้การเวลาจึงว่าการเวลาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะฮะมันเวลาเขาก็พูดอีกว่าคบคนดูหน้าหรือว่ารู้หน้าไม่รู้จักใจก็ให้ระวังใช่ไหมมันนี่มันทีมันก็เชื่อยากเหมือนกันแบบว่าเดี๋ยวนี้สังคมก็ลูกติดลูกหาก็มาบอกอยู่เรื่อยถูกเขาหลอกกันฮะถูกเขาหลอกอีกแล้วก็ว่าไงใช่ไหมพอเชื่อคำพูดเชื่อรูปร่างหน้าตาโอ้นะฮะบางทีท่าดีแล้วทีเลวมีเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะท่าดีแล้วทีเลวเนี่ยต้องดูให้ดีเหมือนกันนะถ้าคนเราขาดศีลธรรมแต่แล้วเนี่ยจะไปดูรูปร่างหน้าตาว่าโอ้โหไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมบางทีมันก็ขัดกันกับรูปร่างลักษณะอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นหมอดูก็ดูผิดเหมือนกันนะพลาดเหมือนกันนะใช่ไหมไม่ได้ดูถูกไปทุกเรื่องอะไรเลยเป็นเพศนั้นนะมันก็บิดผิดพลาดกันบ้างนะแหมดูลักษณะอะไรเงี้ยอาการแล้วน่าจะดีไปอยู่ไปนานๆปีแล้วความดีหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเสื่อมหรือเปล่าไม่รู้เลยฮะเนี่ยมันก็มีในลักษณะอย่างนี้นั้นการศึกษาธรรมะก็ทำให้เรามีรายละเอียดมีความรอบคอบยิ่งรายการธรรมะสว่างใจครูบาอาจารย์นะฮะก็เรียกกันวางพื้นฐานหรือปูพื้นฐานไว้เห็นไหมให้ญาติโยมมีโอกาสได้ไต่ถามหรือมาได้กวางไม่เข้าใจอะไรก็มาถามได้ถ้าคล่องใจใช่ไหมเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ขัดกับข้อปฏิบัติไม่ขัดกับกฎกติกาก็สามารถจะถามได้พระก็ตอบได้บางทีมันก็เป็นสิ่งที่จำกัดสำหรับพระเหมือนกันไหมไปตอบอะไรเกินไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอะไรอีกเกินฐานะฉะนั้นก็ต้องตอบในความเป็นพระที่สามารถจะกระทำได้ใช่ไหมพระสามารถจะพูดได้อธิบายได้ก็จะที่พูดอธิบายให้ฟังพระโยมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีทุกข์อะไรกันเยอะวัตถุเจริญนี่คนทุกข์เยอะไหมอาจารย์ว่าเยอะไหมเยอะทุกข์เพราะอะไรอ่ะเพราะต้องเสาะแสวงหานะที่ผมว่าบางอย่างมันก็เกินความจําเป็นนะแทนที่จะมาบํารุงก็เอาไปการบําเรอไปใช่มั้ยบําเรอนี่มากไปไหมมากไปถ้ามาบํารุงร่างกายจิตใจยังพอนะนะทําเนาแต่ถ้าเอาไปบําเรอมันล้นไปอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างเนี่ยของกินของใช้บางทีมันเกินเนี่ยที่จะมากินที่จะมาใช้แต่ว่าก็แปลยังไงปรุงแต่งนะใช่มั้ยอยากได้ทนไม่ไหวก็ต้องไปซื้อไปหามาบางทีของเข้าของอะไรก็เพียบไปหมดแต่ไม่ได้ใช้ป่ะแต่ไปเห็นในร้านที่เขาโชว์มันชอบอ่ะอดใจไม่ไหวเห็นไหมต้องซื้อมาแหละบางทีก็มาบ่นเสียดายต่างๆมีมามากมายไม่ได้ใช้ด้วยต้องมาทำความสะอาดใช่ไหมต้องมาดูแลรักษากายเป็นภาระอะไรมากมายฉะนั้นนี่หลักของพระพุทธศาสนาที่พุทโธทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงถึงไม่มีภาระในเข้าของที่จะต้องเอามาฉันเอามาใช้อะไรมากมายใช่ไหมนั่นให้อยู่อะไรเรียบง่ายใช่ไหมอยู่ให้เป็นธรรมชาติที่สุดแหละมันจะมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องไปกังวลก็เรียกว่าไม่มีปริโภทกังวลใช่ไหมถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นกังวลจริงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ต้องอะไรตัดปริโภทเลยนะตัดปริโภทกังวลให้มากที่สุดใช่ป่ะใจถึงจะสงบถ้าไปห่วงนั่นกังวลนี่อะไรไปไงสงบไหมไม่สงบครับมันจะเอาไปเอาเวลาที่ไหนไปสงบได้มันมีแต่คิดนะปรุงแต่งแล้ววิตกวิจารอะไรไปเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ไปหมดแหละอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยฉะนั้นคนที่ฟังเทศฟังธรรมหรือมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะได้ซึมซับเอาในสิ่งที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์เหมือนเป็นอะไรอาหารทางใจไหมอาหารทางใจอาหารทางจิตอาหารทางความคิดเนี่ยก็ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์มีประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติก็มาเล่าบอกมาแจกแจงว่าเออ
ไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีถ้าเราใส่ใจสนใจจะนำไปใช้ก็ไม่ลิขสิทธิ์อะไรไหมครับยินดีซะด้วยเพราะว่าพระมีหน้าที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตของญาติโยมให้มีความสุขมีความสงบตามหลักของพระพุทธศาสนาฮะเพราะว่าความสงบใจก็เป็นความสุขที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องหรือสรรเสริญหรือสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิสอิงวัตถุเป็นนิรามิสสุขใช่ไหมสุขไม่มีความสะอาดตัวความสว่างความสงบเกิดขึ้นมีความสุขอันนี้มันก็ต้องสอดแสวงหาในตัวเองนะครับมีจดหมายค้างอยู่นะครับกับคุณพรนิพัฒน์จังหวัดตากครับหลวงพ่อเขียนว่าการเดินจมกงครั้งละกี่ชั่วโมงครับและนั่งสมาธิเนี่ยครั้งละกี่ชั่วโมงครับจึงจะดีครับก็มันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยเหมือนกันนะจะเอามาเป็นมาตรฐานว่าจะต้องทำเท่าคนนั้นทำเท่าคนนี้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติมันพอดีสำหรับเราเพราะเราเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่า1ชั่วโมงสงบได้แล้วก็เดิน1ชั่วโมงแล้วก็ไปเปลี่ยนปริยาบทไปทำสมาธิในอริบทอื่นต่อไปมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเดิน1ชั่วโมงไม่สงบ2ชั่วโมงสงบเราก็เดิน2ชั่วโมงเห็นไหม2ชั่วโมงไม่สงบเป็น3ชั่วโมงเราก็ลองทดสอบดูว่ามันถูกกับจริตจิตใจของเราหรือไม่การถูกจริตจิตใจหมายความว่ามันได้สัมผัสกับผลคือความสงบผลตอบกลับหรือว่าตอบรับเห็นไหมว่ามันทำให้จิตเราละจากนิวรณ์ไปได้เห็นไหมจะมากจะน้อยนั้นมันไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญตรงนั้นหรือไม่ใช่เป็นบรรทัดฐานมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลบางบุคคลที่เขาประพฤติปฏิบัตินั่งมีเลี้ยวสงบเขาก็นั่งไปเห็นไหมเข้าใจสงบไม่ค่อยจะเดินจงกรมก็มีแต่ว่าบางคนนั่งไม่สงบเดินจงกรมสงบใช่ไหมเดินนานมันก็ใช่มันก็ได้เพราะว่ามันไม่จำกัดเฉพาะจะต้องนั่งจ้องยืนจ้องเดินต้องนอนอะไรอย่างเดียวอริบทใดอริบทหนึ่งมันเมื่อมันสัมผัสกับความสงบเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันก็นั่นก็ถือว่าเกิดสมาธิเกิดปัญญาใช่ไหมเกิดความรู้ความเข้าใจในการละนิวรณ์จนไปถูกภาวะของความสงบได้อันนั้นก็เอามาเป็นบรรทัดฐานได้อันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเหมือนกันมันเป็นเรื่องของวาสนาบารมีเหมือนกันแม้แต่พระอริยบุคคลพระอรหันต์อรหันต์ในครั้งพุทธกาลเราก็ดูดีบางรูปบางองค์ก็นั่งสำเร็จได้บางรูปบางองค์ก็เดินสำเร็จได้บางรูปบางองค์ก็เพ่งน้ำเพ่งอากาศอะไรพิจารณาผ้าอะไรสำเร็จได้ไหมมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนิสัยบารมีที่ตั้งสมไว้ในกรณีของโยมที่ว่าเดินจงกรมดูตัวเองว่าถ้าเดินเท่าไหร่นะมันสงบที่จริงอ่ะการทดสอบมันต้องทำให้ถึงที่สุดก่อนบางทีเดินชั่วโมงมันยังไม่สงบก็ลองไปเป็น2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็สามารถจะเดินได้นะเดินในความจะสงบบางทีไม่ใช่ว่าระยะสั้นๆเราอย่าไปท้อแต่ยอมแพ้กับนิวรณ์ซะก่อนนะต้องใช้ความเพียรพยายามต้องทำให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะที่กำลังไอ้ความศรัทธาของเราจะส่งผลไปถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องใช้ปัญญาไว้ศรัทธาอย่างเดียวบางทีมันท้อแท้ได้ต้องมีปัญญาด้วยมันต้องทำถึงขนาดนั้นขนาดนี้บางทีถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันท้อแท้ว่ามันทุกข์มากมันมีเวทนามากก็ไม่อยากทำถ้ามีปัญญามันต้องข้ามเวทนาให้ได้สิหน้าใช่ไหมมันต้องประกอบไปด้วยเหมือนกันอันนี้เดินไปนานๆทีมก็เคยเหมือนกันนะเคยประพฤติปฏิบัติอยู่ในห้องวิปัสสนาเดินตั้งหัวข้ามไปเย็นสว่างก็เคยเดินนะครับเพราะว่าอะไรตอนนั้นโอ้จิตไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเพราะว่าอะไรอยากจะกลับบ้านกลับเรือนอะไรประเภทนั้นเพราะว่าตั้งใจจะบวชพรรษาเดียวพรรษาสองก็เข้าไปอยู่ห้องวิปัสสนาซะแล้วนะมันก็เลยต้องอะไรเดินจนในความคิดที่กลับบ้านมันหลุดไปนะฮะโอ้ยตั้งแต่เย็นๆไปยันกับเกิดสว่างอ่ะเนี่ยครับขอโอกาสนี้นะครับมีตายเข้ามาจะรู้สึกโยมมีตายมาจากพะเยาโยมจารุภาเจริญพรโยมสารนักการค่ะหลวงพ่อค่ะมีอะไรถามเลยหนูมีคำถามอยู่2คำถามค่ะก็คือคำถามที่1ก็คือเวลาที่จิตเข้าถึงสมาธิแล้วอ่ะมันจิตเนี่ยมันจะชอบแยกแสดงอาการหลายอาการนะคะอย่างแล้วก็
วทนาทางกายก็จะมาเยอะด้วยแล้วทีเนี้ยหนูก็กำหนดรู้ทางเวทนาด้วยแล้วก็มันก็จะมีดวงจิตเนี่ยแยกเหมือนกับว่าจิตแสดงอาการเหมือนกับว่าบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็ถ้ามันมีเนี่ยกิเลสมาอยู่ข้างหน้าเช่นสมมติว่ามีบ้านหลังโตๆมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับเหมือนจิตมันแสดงอาการเหมือนมาคุยแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยก็ยังกำหนดรู้อยู่แล้วก็ตัวที่กำหนดเวทนาก็ยังกำหนดอยู่ตัวที่กำหนดพองหนอยุบหนอก็ยังกำหนดอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเช้าไหนที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้ก็คือจะมีนิวรณ์ด้านเวทนาทางกายเนี่ยเยอะมากแล้วก็หนูก็จะไม่ยึดที่ว่าจะทนอย่างบางเช้าถ้าหนูไม่ตั้งปณิธานไว้หนูก็จะไม่ทนหนูก็จะเปลี่ยนอิริยาบถหรือพิจารณากายด้วยการเพ่งศีรษะเพ่งเท้าเพ่งตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะถามว่าถ้าหนูรู้สึกว่าวนเวียนกับการทนเวทนาเนี่ยคือมาเยอะช่วงเนี้ยค่ะรู้สึกว่าการปฏิบัติตัวเองไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่เงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะก็นั่นแหละเขาก็มาสอบทานเราว่าเราเมื่อมีเวทนามากๆเราจะทนได้ไม่ได้เวทนามันต้องเกิดถึงที่สุดนะใช่ไหมแค่ที่ปกติทำมนุษย์ทำไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับพระพุทธองค์ท่านทรงปฏิบัตินำทางไปให้เราก่อนนะแต่ว่ามันถึงที่สุดมนุษย์ปกติทำไม่ได้แต่ว่าพระองค์จะทำในสิ่งที่ปกติมนุษย์ทำไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะให้ผ่านไปให้ได้ก็สู้กับเวทนานั่นเองอ่ะสู้กับเวทนาในกรณีของโยมนี่ก็ถ้ามีตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นก็กำหนดที่ตัวรู้จิตจะสอดสายไปสร้างเนื้อมิตรหรือว่าไปปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจหรือว่าสนใจตรงนั้นมากำหนดตัวรู้ที่ว่ามันปรุงแต่งก็รู้ว่าปรุงแต่งมันจะมากำหนดนิมิตหมายใหม่องค์บริกรรมภาวนาใหม่แล้วก็เราก็ทำความรู้ตัวรู้ไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหมดมันก็คลายไปหมดในที่สุดนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเรื่องของนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะนะเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นไอ้ตัวรู้นี่ปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมในดูเวทนานี่ก็มันเรื่องธรรมดาอาตมาปฏิบัติมาต้อง40ปีเวทนาเขายังมีก็ต้องสู้เวทนานะโยมมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายนั่งไปนานๆยืนนานๆเดินนานๆมันก็เวทนาเกิดขึ้นเรายังคุยกับพระอะไรที่อายุพอๆกันบอกเวทนามันเยอะขึ้นนะนั่งก็โอยลุกก็โอยเลยทีนี้นะทำไงก็แต่ว่าจิตรู้ว่าภาวะร่างกายมันไปสู่ความเสื่อมไม่ชนะแล้วพระพุทธองค์คงไม่ปรองอายุสังขารหรอกใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยอายุต้อง80แล้วพระองค์80เพียงนราบอกว่าเหมือนเนี้ยคนแก่ก็เหมือนก็เฟียนเก่าเขาเปรียบเทียบเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนี้ก็ต้องเปรียบเป็นรถเก่าสินะสมัยยุคมาสมัยเมื่อก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยมีแต่เกวียนใช่ไหมแต่นี้มันมีรถแล้วมันก็นะสร้างไปใช้ไปมันทรงกับสุดเนี่ยมันในหลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้มันจะเกี่ยวกันไหมเพราะว่าอย่างช่วง 2-3 เดือนก่อนที่หนูปฏิบัติเนี่ยหนูจะกำหนดนอนทุกครั้งแล้วก็จะไม่ฝันอะไรเลยแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเข้าถึงสมาธิค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันมีเวทนาเกิดมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยกับเนี่ยพอนิ่งปุ๊บก็จะมีจิตเหมือนที่แสดงอาการหลายๆอาการมาคุยกันให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะพอเรากำหนดนอนก็คือจะฝันอะไรแปลกๆแล้วก็ทำให้เราตกใจตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะกำหนดตกใจนอนแล้วก็นอนต่ออย่างเงี้ยแต่คือรู้สึกว่าช่วงนี้คือพอเราปฏิบัติสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งเนี่ยค่ะก็คือจะฝันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวที่มันมาคุยให้ฟังนั้นเป็นตัววิตกวิจารเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยมันเป็นคุยกันให้เรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันปรากฏขึ้นได้เนี่ยตัววิตกวิจารมันมีอยู่ในตัวนิวรณ์นั่นแหละมันมีอยู่ในแต่ละบุคคลมันมีใช่ไหมมันเข้าอยู่ในวิตกวิจารเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเรากำหนดรู้ดูไปความจริงในการเรียนรู้ดูนิวรณ์มันวิตกวิจารถึงเรื่องอะไรนะแต่เราให้มีสติต่อเนื่องกันว่ามันวิตกวิจารเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรากำหนดไปกำหนดไปนะจนฝ่าเราจะหลับสิ่งเหล่านั้นมันละไปได้ทีละน้อยนะมันก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าอ่ะคือมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์มากเข้ามันก็จะตัดกระแสวิตกวิจารนั้นได้เร็วขึ้นไงสั้นลงสั้นลงเห็นไหมพอสติมันสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดฮะ
มันไม่จําเป็นใช่มั้ยว่าสมมติว่าสิ่งที่เราทําแล้วมันผ่านมาแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกมันก็คือสามารถเป็นได้อีกอย่างนี้ใช่มั้ยคะครับเวทนามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละฮะแม้แต่ว่าทําผ่านมาแล้วแต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันมีความรู้ว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ไปทุกข์กับเวทนาอย่างเงี้ยไอ้ทุกข์ที่มันอยู่เหนือทุกข์เข้าใจความหมายมั้ยเห็นมั้ยทุกข์อยู่เหนือทุกข์เออทุกข์ที่มันอยู่เหนือทุกข์อะไรเงี้ยคือจิตมันอยู่เหนือภาวะของความทุกข์นั้นแต่ที่จริงมันรู้ความทุกข์แต่มันไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์กว่านั้นเข้าใจนะอันนี้ต้องแยกให้ออกอ่ะบางเช้าก็จะเหมือนกับว่าเราแยกจิตกับกายได้กายเราปวดแค่ไหนแต่เหมือนจิตเราก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยฮะก็ต้องทำรักษาอารมณ์มันไว้ให้มันแยกให้ออกอะไรเงี้ยสุขกับทุกข์ที่จริงเราไปติดทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของเวทนาถ้าจับใดยังทำให้เข้าสู่อุเบกขารู้สุขรู้ทุกข์แต่ไม่ติดในสุขในทุกข์จิตใจเราไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวใจเราเป็นกลางอยู่ระหว่างอันนั้นได้อันนั้นเราเริ่มขยับภาวะจิตสูงขึ้นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นตัวสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นที่เราสามารถจะแยกเวทนาออกทั้งเป็นสุขและเป็นทุกข์และในที่สุดเรามาละเอียดไปก็ไม่ติดในไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกอุเบกขานั้นมีแต่ตัวรู้ปรากฏเกิดขึ้นมาอันนั้นมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งตอนหนึ่งนะมันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องปฏิบัตินะฮะไม่ใช่แค่พูดคำพูดต้องปฏิบัติให้จริงจังนะแล้วมันก็จะสัมผัสก็พยายามนะพยายามทำต่อไปอย่าไปท้อแท้ถึงเวลาเราไปท้อแท้ท้อถอยมันหายทุกข์ไหมล่ะมันจะทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าไปข้างหน้าดีกว่าไหมต้องสู้ขับเคี่ยวไปข้างหน้าจนกว่ามันจะพ้นทุกข์อ่ะมันต้องทำให้ถึงที่สุดเนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านก็นำทำให้ดูแม้แต่ครูบาอาจารย์หรือว่าตัวอาตมาเองก็เหมือนกันก็ต้องพยายามที่จะสู้กับเวทนาทั้งนั้นแหละมันก็เรื่องสังขารร่างกายมันเป็นเรื่องความเสื่อมอ่ะมันเป็นความเสื่อมเมื่อแก่เก่าเท่าชราแล้วมันก็เสื่อมไปตามวันตามวัยของเขาอ่ะทีนี้เวลาทำสมาธิมันก็ต้องสู้กับเวทนามากขึ้นอ่ะแต่นี้เราก็ถือว่ามันเป็นปกติธรรมดาไหมถ้าใจเรารู้อยู่ว่าเออนี่จะเป็นเรื่องธรรมชาติเขาเป็นอยู่อย่างนั้นมันแยกออกก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ไปตีโพยตีพายอะไรใช่ไหมมีความเข้าใจเนาะพยายามนะต่อไปก็จะได้มีความก้าวหน้ามีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามกันต่อไปอีกนะค่ะค่ะตอนนี้แหละเรื่องของการปฏิบัตินะจะต้องผ่านนะแล้วอาจารย์อุ๊ดเป็นไงปวดแข้งปวดขามั้ยสูงวัยแล้วเราว่าปวดเปิดเหมือนกันเวทนาต้องสู้มากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับสภาพสภาวะเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเออมันเรื่องธรรมดาผมเห็นเวลาครูบาอาจารย์ท่านบ่นว่าโอ้แก่แล้วอย่างนี้ท่านเอ้ยทรมานอ่ะผมไม่อยากอยู่นานกลัวจะเป็นภาระของลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่เราเองก็เวทนาเยอะหลายครั้งหลายคราวลูกศิษย์ก็พยายามที่จะมาต่ออายุให้ท่านเนี่ยไหมใครบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วพระแม่จริงๆเราอยากอยู่ที่ไหนยังมาต่ออายุให้ยืนยาวไปขนาดไหนล่ะมันอะไรทุกข์กับสังขารเนี่ยมันเป็นภาระไหมเป็นภาระยิ่งว่ากับปัญจขันธาปรมาทุกขาขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งคาเรพาลาไอ้ปัญจขันธาปรมาทุกขาขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะแล้วว่าขันห้าเป็นภาระหนักใช่ไหมครับเป็นภาระหนักนะภาระฮาเวปัญจขันธ์ใช่ไหมครับบาลีว่ากันใช่ไหมครับเป็นภาระจริงจริงใช่ไหมตอนนี้ชักหนักไหมพวกเรานี่หนักไหมครับอายุเท่ากันนี่ฮะไม่หยิบของใหม่ขึ้นมาอีกเออนั่นแหละดีมันก็เป็นอายะเจ้าเออเป็นภาวะของความเสื่อมหาความสุขกับร่างกายไม่ได้อ้าวญาติโยมมีสายเข้ามาแล้วมีสายมาจากจังหวัดระยองโยมวิสาขาเจริญสุขโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์เจ้าค่ะเจริญสุขโยมถามได้เลยโยมจะได้บ้างคือเมื่อกี้มีคนถามว่าเรื่องความฝันเจ้าค่ะคือตอนนั้นโยมนอนกรรมฐานอยู่แล้วก็ประเอิญช่วงนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่าจิตตกภวังค์ไปแล้วหรือว่าคือสติน้อยมากสติน้อยมากโยมก็เห็นเป็นมโนภาพแล้วความที่เห็นเป็นมโนภาพเนี้ยโยมก็จะปรุงเป็นเรื่องเป็นราวโยมก็เข้าใจว่าอ๋อความฝันเป็นแค่นี้นี่เองที่เราฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่ามันเกิดมโนภาพแล้วก็จิตก็จะปรุงแต่งไปแต่สติเราอ่อนเราถึงปรุงเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมเจ้าคะ
ก็มีลักษณะเป็นนั้นอย่างนั้นนะฮะเจ้าค่ะคือโยมเข้าใจอย่างนั้นก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นมันก็จะตัดกระแสปัจจัยปรุงแต่งนั้นให้ลดลงน้อยลงถ้าเพิ่มสติได้มากเท่าไหร่ฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์บอกว่าหรือในพระติปไตยปิฎกเก่าว่าพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์พระอรหันต์เลยไม่ขวัญเลยไงฮะไม่ฝันเพราะมีสติต่อเนื่องทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนน่ะเห็นไหมยังไม่มีความฝันตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งยังมีปัจจัยปรุงแต่งบางทีมันมีอารมณ์ค้างก็ฝันค้างได้เห็นไหมกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟไงโบราณเขาบอกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนะฮะเรื่องของภาวะจิตอย่างนั้นนะฮะเป็นสมัยนี้เขาเรียกอะไรมโนใช่ไหมโยมมโนคือจินตนาการไปนะเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นได้งั้นได้เป็นได้มันจะเกิดเป็นมโนภาพแล้วมันก็จะปรุงเป็นเรื่องเป็นราวพอเรามีสติปั๊บมันก็จะหยุดทันทีเลยเรากำหนดรู้ไว้นะแล้วก็ดูเข้าไปได้แต่ก็ไม่เชื่อเหมือนก็อะไรเราอะไรดูละครอ่ะนะอันนึงเขาแสดงอะไรหนังดูละครอันนี้ที่มาบอกว่าดูละครโขนหนังแล้วยั้งจิตมองชีวิตตัวเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกับเข้าโรงใช่ไหมมันเป็นในลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แม้แต่มันเป็นปัจจัยปรุงแต่งแม้แต่ว่าสังขารร่างกายของเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ใช่เลยอภินหะปัจเจเวกใช่ไหมอันที่บอกว่าอะไรไอพิจารณาแล้วเรามีความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมมีกรรมเป็นของตัวจะต้องอะไรต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจใช่ไหมพิจารณาบ่อยๆใช่มั้ยพิจารณาเนืองๆอภินหาปัจเจเวก5ใช่มั้ยพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยโยมเคยมองตัวเองว่าสวยแต่ตอนนี้โยมมองยังไงพิจารณาไงก็ไม่สวยเจ้าค่ะมองแล้วเสื่อมมั้ยเสื่อมหรือเปล่ามันเสื่อมจากความสวยมันมองยังไงมันก็ไม่สวยเจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้โยมตรงนึงมันก็สวยตรงนี้มันก็ดีตรงนั้นมันก็ดีแต่ตอนนี้มันมองแล้วมันเฉยๆมันไม่สวยมองยังไงบางทีเห็นสภาพโอ้ยเหมือนกระดูกเดินได้หรืออะไรแบบนั้นก็ที่จริงปฏิบัติต้องให้เห็นอย่างนั้นไอ้นั่นไอ้นี่เป็นความรู้นะไอ้ที่เรามองว่าสวยยึดมั่นถือมั่นน่ะเป็นเรื่องของความหลงไอ้ความหลงกับความรู้มันของคู่กันไงเจ้าค่ะทีนี้ตามหลักของการประพฤติปฏิบัติถ้าต้องการให้มันเกิดเลยสลดสังเวชหรือปรงและปล่อยวางได้ต้องมองไปเห็นข้างในของเราใช่ไหมไปเหินตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองอาหารไก่อาหารใหม่อยู่ในท้องที่ว่าอาการ32อ่ะเห็นไหมพิจารณาให้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่น่ารักอะไรเลยถ้าเอาข้างในออกมาข้างนอกเป็นไงน่ารักไหมคนเราโยมไม่น่ารักไม่น่ามองไม่น่าดูเลยแต่ทีนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เขาปัญญาเขาทำสมาธิถ้าเขาพิจารณาอาการ32หรือจะพิจารณาสุภาษิตอันนี้เขาก็จะพิจารณาข้างในนะเอาข้างในออกมาข้างนอกเพื่อให้มันเกิดสวดถูกไงฮะทีนี้พอเพ่งไปพิจารณาไปถ้าผู้ที่มีสมาธิมันเห็นเป็นจริงเป็นจังเลยเห็นไหมมองกระจกยังไงมันก็ไม่สวยเจ้าค่ะคือมันเมื่อก่อนนี้มองยังไงมันก็สวยแต่ตอนนี้มองยังไงมันก็ไม่สวยเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะในใจในจิตมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยอันนี้มันตัวที่ว่าเราเริ่มจะละเริ่มจะสละอะไรได้มันเริ่มเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงมากขึ้นเราไม่ใช่ว่าจะไปฝืนธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็ฝืนธรรมชาติกันเยอะนะพยายามที่จะกบเกินไม่เห็นความจริงอะไรฮะอยากจะอยู่กับความหลงขอโทษทีเถอะนะไม่อยากจะอยู่กับความรู้ความจริงอะไรเงี้ยนะพยายามที่จะกบเกินทุกวิถีทางใช่ไหมผู้หญิงยอมเข้าใจใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่านั่นแหละก็เป็นแล้วแต่ความใช่ความชอบบางทีสิ่งที่ชอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใช่กับไม่ชอบใช่ไหมใช่มันเป็นในลักษณะนั้นก็มีเยอะที่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับนะฮะก็ไม่เป็นไรอาจารย์เจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะคือโยมคล่องมานานและอย่างสมมติว่าโยมเคยอ่านในหนังสือพระไตรปิฎกท่านบอกว่าผู้ที่ได้บรรลุธรรมทีนี้จะเป็นขั้นสมุจเฉทหรือว่าขั้นระดับไหนโยมยังไม่เข้าใจแต่ท่านบอกว่าอย่าให้ย้อนไปบริโภคกามหรือกรรมคุณ5อะไรทำนองเนี้ยมันจะเหมือนของแสลงอ่ะบอกว่าแทบกระอักอะไรแบบนั้นแต่โยมเข้าใจของโยมนะเจ้าค่ะแต่ในภาษาพระไตรปิฎกเนี่ยจะ
พูดว่ายังไงโยมจำไม่ชัดแต่เป็นลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าผู้ที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุแล้วแล้วก็ไปบริโภคกามคุณ5อะไรทำนองนั้นเจ้าค่ะแล้วก็อย่าประมาทหมายถึงว่ายังประมาทอยู่พูดง่ายๆตามความเข้าใจของโยมนะเจ้าคะคือยังประมาทอยู่คิดว่าไม่ใช่พระอรหันต์คือผู้บรรลุอาจจะขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ใช่พระอรหันต์อย่างโยมเข้าใจว่าพระอรหันต์เท่านั้นคือผู้ที่ไม่ประมาทพระอริยบุคคลระดับพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาโยมว่ายังมีความประมาทอยู่เจ้าคะถูกไหมเจ้าคะฮะก็มีความประมาทน้อยปฏิมาทมากหรือไม่ปฏิมาทเลยพระอรหันต์ก็ละอวิชชาได้สังโยชน์ข้อที่10ได้อันนั้นก็ไม่ประมาทแล้วเพราะว่ากิจที่ต้องทำไม่มีแล้วจบกิจแล้วใช่ไหมจบหลักสูตรแล้วความเป็นฮะไม่มีกิเลสแล้วใช่ไหมไม่มีเชื้อกรรมที่จะจุดติดแล้วไม่คือไม่มีความโลภกดหลงอยู่ในใจเลยใช่ไหมนั่นใช่ค่ะถ้าเป็นไฟก็จุดไม่ติดแล้วไม่มีเชื้อใช่ไหมที่จะก่อไฟคือความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นได้แล้วแต่ว่าพระโสดาบันนี่ก็ยังมีครอบครัวได้ใช่ไหมยังมีครอบครัวยังดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมเรื่องของธรรมอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเตรียมบุกได้กินลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสอันนี้ยังยินดีอยู่เห็นไหมแต่ว่าไม่ถึงกับหลงเหมือนกับปุถุชนธรรมดาเห็นไหมไม่หลงไม่ไปหลอกจนในเหมือนปุถุชนธรรมดาจนอะไรไม่ตั้งสติอะไรไม่ได้นั้นพระโสดาไม่มีอย่างนั้นเห็นไหมแต่ว่ายังมีความยินดีอยู่กิจคาก็ยังมีอยู่แต่อนาคานั้นสามารถจะละราคะและโทสะได้ใช่ไหมไม่มีความโกรธและไม่มีความยินดีในเพศตรงข้ามถึงว่า อยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่มีครอบครัวใช่ไหมอันนั้นต้องไปบวชแล้วใช่ไหมเพราะไม่มีความยินดีในเพศตรงข้ามแล้วอันนั้นอนาคามีอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอาหารอาหารไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วจบตรงนั้นครับแต่ที่ว่าผู้ที่ต้องไปบริโภคสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ต้องว่ากันถึงว่าขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดใช่ไหมใช่แต่ถ้าปุถุชนธรรมดาก็เป็นขั้นหยาบแต่นี่ว่าถ้าเกิดว่าแตงโสดาบันขึ้นไปนี่จะเป็นขั้นกลางหรือว่าไปถึงขั้นละเอียดจนไม่มีขั้นแล้วหมดขั้นเลยใช่ไหมที่จะต้องตามแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ผู้หญิงที่เข้าใจนะโยมเข้าใจก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นก็ไอ้ที่เขาพูดไปนั้นก็เราก็ทบทวนดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะฮะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลให้ถูกต้องไม่เข้าใจก็มาถามได้จะได้ช่วยอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นใช่ไหมมั่นใจหน่อยใช่ไหมประเด็นนี้ไหมคะจงกลัวมีสายเข้าเลยค่ะคือถ้าถามว่าเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้คุยนะคะคือยังสมมุติว่าจิตเราเกิดราคะอย่างเงี้ยโยมจะพิจารณาถึงตอนที่พระพุทธองค์พระอานนท์บอกว่าอะไรพระอานนท์หรือไงไม่ทราบที่ถามพระพุทธองค์เจ้าค่ะแล้วพระพุทธองค์บอกว่า เกิดจากสัญญาวิปลาสใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะก็สัญญาที่โยมอ่านเจอเจ้าค่ะแล้วโยมก็จะมาพิจารณาโยมพิจารณาจริงเนาะมันสัญญาวิปลาสจริงๆพอเรารู้ว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบจิตมันราคะมันชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยโยมจะเอาห้องมันสัญญาวิปลาสจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอโยมพิจารณาไปบ่อยๆมันก็เลยเฉยไปเลยมันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ทราบว่ามันก็เป็นการเดินเดินเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ก็โดยการพิจารณาธรรมก็เป็นการปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อจาระสัญญาที่เป็นในเรื่องของราคะไอ้ที่ว่าวิปลาสมันคาดเคลื่อนจากความจริงนะฮะมันก็เรื่องว่าเป็นวิปลาสถ้าเกิดว่าใช่ค่ะถ้าเราไปยังไปยึดติดก็เป็นวิปลาสหมดนะฮะเป็นโมหะใช่ไหมก็เป็นวิปลาสทั้งนั้นแต่ทีนี้วิปัสสนามันก็ตรงกันข้ามกันวิปัสสนาก็รู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นเป็นเรื่องของความรู้ไม่ใช่เป็นความหลงถ้าเป็นความหลงนั้นเราจะตัดเป็นวิปลาสก็เป็นได้ถ้าเราจะเรียกอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความรู้ที่ปรากฏเราไม่ไปทำตามอย่างนั้นเราสามารถจะระงับยับยั้งได้อันนั้นก็มันก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงเห็นไหมอันนั้นเดินทางไปสู่วิปัสสนาคือความผ่าสอบผ่านหรือว่าพ้นจากการยึดติดหรือว่าปรุงแต่งในเรื่องของราคะนั้นนะฮะใช่ค่ะแต่พิจารณาไปก็ได้ผลเจ้าค่ะ
โยมก็ได้ผลใช่ไหมเพราะว่าโยมก็พยายามใช้ชีวิตแบบเหมือนปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันได้ผลจริงๆเพราะว่าเราพิจารณาให้ละเอียดลึกเข้าไปถ้าเราเดินอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันไม่ขาดถ้าโยมมาพิจารณาละเอียดถึงข้อธรรมอันเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เกิดอ่ะมันไม่เกิดทำไงมันก็ไม่เกิดถึงเราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยมันข่มได้อยู่แล้วแต่พูดถึงว่าเรามาออกอยู่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เกิดแสดงว่ามันได้ผลใช่ไหมจ๊ะคะครับถ้าเกิดว่าการกระทบแล้วมันดับได้โดยที่ว่าไม่ไปยึดติดไปปรุงแต่งอะไรมันก็แสดงว่ามันก็มีผลตอบกลับนะฮะในทางที่ว่าเป็นบวกใช่ไหมในการบำเพ็ญภาวนาของเราใช่ไหมแสดงว่ามีผลเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นหรือว่าไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทดสอบอ่ะเจอค่ะโยมเคยอ่านเจอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอยู่ในห้องกรรมฐานบางทีมันเหมือนปิดหูปิดตาเนาะมันก็ไม่นั่นถ้าเรามาออกกระทบข้างนอกเนี่ยมันจะเหมือนกับเราสู้กับของจริงเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะก็เป็นบทพิสูจน์ทดสอบความรู้ความสามารถไงมันต้องมาอยู่ภาคสนามถ้าว่าการเรียนการศึกษาวิชาการอะไรต่างๆเราต้องมาภาคสนามใช่ไหมจะเป็นบททดสอบความรู้ความสามารถว่าเออมีความรู้ความสามารถจริงไหมใช่ไหมสอบได้ไหมผ่านจริงไหมมันเป็นสอบข้อเขียนข้อเรียนหรือว่าสอบไอ้การทำงานให้สำเร็จกิจโดยท่องแท้หรือเปล่าอะไรบางทีมันเรียนจบโดยทฤษฎีอย่างเดียวแต่ภาคปฏิบัติไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นการสอบทานเหมือนกันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแต่เราไม่ปฏิบัติจริงจังบางทีว่าทฤษฎีมันได้แต่ว่ามันใช่แต่ว่าปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ไงใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องลงภาคสนามจึงต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ก็โมทนานะโยมขอให้อาจารย์เจ้าคะขออีกข้อได้ไหมเจ้าคะคือข้องใจมานานแล้วทีนี้ไม่มีโอกาสจะถามใครเจ้าคะพูดถึงเรื่องสัมภเวสีเจ้าคะสัมภเวสีเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยคือพวกที่เล่ร่อนวิญญาณยังแสวงหาที่เกิดไม่ได้ซึ่งความเข้าใจของโยมเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยก็แสวงหมายถึงต้องเปลี่ยนภพภูมิแล้วแล้วทำไมเขายังบอกว่าแสวงหาที่เกิดไม่ได้อันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะมีข้อที่แนะหรือว่ายังไงคือโยมเข้าใจของโยมอะว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนภพภูมิแล้วตามวิบากกรรมของแต่ละคนแต่อย่างคนที่เขาบอกว่าเขาตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยโยมว่าอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะเพราะโยมก็เคยพิจารณาตัวเองอะเหมือนคนที่ตายไปแล้วอะคือมันแข็งทื่อไปแล้วอ่ะแต่พอโยมมีสติระลึกรู้ตื่นขึ้นมาระลึกรู้มันก็ประดิษฐ์ได้มันก็อะไรได้อันนั้นมันคือเรายังไม่ถึงที่ตายพูดง่ายๆใช่ไหมเจ้าคะก็ยังไม่ถึงที่ตายก็มีนี่เห็นนี่ก็ถ้าตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีอะไรคนหลายท่านเหมือนกันใช่ไหมตามข่าวหรือว่าที่เห็นอะไรก็มีอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นบางคนบางท่านที่ยังไม่ถึงเวลาแต่ทีนี้ก็จะกลับคืนมาได้เพราะยังไม่ถึงคราวฮะไม่ถึงคาดอะไรเนี่ยทีนี้ที่ว่าพวกสัมภเวสีทำไมธรรมดาก็ตายแล้วก็ต้องไปตามคตินิมิตเนี่ยนะฮะถ้ามีคตินิมิตดีก็ต้องไปจุติไปเกิดเลยแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นที่บอกว่าเป็นสัมภเวสีที่ไปเกิดไม่ได้บางทีมันก็มีกรรมอยู่เหมือนกันเหมือนที่เราสังเกตดูถ้าตามในพระไตรปิฎกที่ว่าโตเทยพามกับสุภมนพมาสองพ่อลูกเนี่ยตัวเธอยาพามเนี่ยตายแล้วกลับมาเกิดเป็นสุนัขเลยเห็นไหมเป็นสติที่ว่าห่วงสมบัติไงที่ขวางไว้ใช่ไหมตายมาเป็นลูกสุนัขเลยมันก็เป็นได้มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยจากมนุษย์ใช่ไหมมันเป็นได้แล้วทีนี้พวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่ยังไม่ได้จุติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกนะเพราะไอ้นั่นเขายังไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ในบ้านแต่ว่าเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์มาเป็นสัตว์นะเห็นไหมมันก็ยังกลายมาได้นะอันนั้นก็ไม่น่าแปลกแต่ทีนี้ถ้าเราจะคุยให้มากเกินไปเดี๋ยวก็จะหาว่าอาตมาอุตริอีกนะมนุษยธรรมอีกไหมจะมีปัญหาถามใครเจ้าค่ะเพราะว่านี่แหละก็ลึกเจ้าค่ะอันนี้ก็อธิบายเปรียบเทียบให้ฟังได้นะเพราะว่าถ้าไปพูดเรื่องไปรู้ไปเห็นนั้นเดี๋ยวก็จะดูไม่ดีเพราะว่าเป็นพระนะเจ้าค่ะโยมเข้าใจใช่ไหมเจ้าค่ะเสริมสายข้าวเจ้าค่ะจะเจริญสุขโยม
ก็มีจดหมายมานะครับจากสุโขทัยนะครับโยมกระจ่างข้อที่หนึ่งครับก็บอกว่าถวายสังฆทานวันธรรมดากับวันโกนวันพระวันไหนไหนเนี่ยบุญเท่ากันไหมครับถวายมันบุญไอ้วันไหนไหนมันเท่ากันหรือไม่การมาอยู่ที่ใจในการทำบุญเนี่ยจะวันไหนก็แล้วแต่ถ้าว่าใจเรามีความโล่งโปร่งใสมีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นในขณะนั้นมีศรัทธาความเชื่อมั่นมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่เราจะถวายเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปไปอย่างนั้นมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิมีศรัทธาเกิดขึ้นตรงนั้นวันไหนๆก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นแหละแสดงว่าจะเป็นวันพระก็ดีวันโกนก็ดีวันธรรมดาก็ดีถ้าถวายก็เท่ากันหมดเท่ากันหมดมันอยู่ที่จิตเจตนาเนี่ยความตั้งใจที่บริสุทธิ์นะฮะตรงนั้นสำคัญครับแต่ถ้าว่าวันพระจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านไม่อยู่กับอะไรกับเนื้อกับตัวเลยแหมนี่มาใส่บาตรหรือมาทำบุญที่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านไปอยู่กับคนนั้นคนนี้มีเรื่องมีราวกันเนี่ยไม่ขุ่นข้องหมองใจอะไรกันแต่ว่าตัวนี้ใส่บาตรหรือว่าตัวนี้มาสมาทานศีลอะไรเงี้ยแต่ใจไม่อยู่กับตัวครับอันนี้ส่งมันก็น้อยใช่ไหมเพราะไม่มีสมาธิใช่ไหมในการที่กระทำไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยครับฉะนั้นบุญจะสำเร็จประโยชน์ต้องอยู่กับปัจจุบันครับถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจในปัจจุบันครับจิตต้องอยู่ตรงนั้นครับอย่าวันไหนๆก็บุญเท่ากันเท่ากันถ้ามีจิตอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเอาตายทั้งเมื่อก่อนตัวนี้อีกข้อนึงก็มีตายมาจากนนทบุรีโยมต้อยอาจะเริ่มพรโยมบรรณาธิการหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะจ้ะถามมีอะไรถามเอ่ยค่ะหนูจะเรียนถามนะคะว่าคือหนูมีกระดูกของพ่อกับแม่หนูอะค่ะนะคะกระดูกพ่อกับแม่หนูเนี่ยหนูเก็บเอาไว้นะคะแล้วเขาจะแล้วหนูจะเอาไปคืนเนี่ยจะไปไว้ที่เพราะหนูจะแบ่งไว้อะที่เจดีย์ที่สุพรรณบุรีที่หนึ่งแล้วหนูจะแบ่งว่าบูชาแล้วหนูจะกลับไปคืนที่สุพรรณบุรีหนูต้องทำอย่างไรอะค่ะนะคะและอีกข้อนึงนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรก็ถ้ามันสะดวกเมื่อไหร่ทำยังไงก็มันก็ได้ถ้าเวลาทำอะไรมันก็ไม่อะไรไม่ติดขัดอะไรเงี้ยมันก็ได้เอาไปคืนได้ใช่ไหมคะเออไปได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกครับวิญญาณเขาไม่ตามอัฐิกระดูกไปหรอกนะฮะอันนั้นเราไปทำเพื่อเป็นการระลึกถึงเป็นการบูชาคือกระดูกพ่อกระดูกแม่อะไรเงี้ยหนูจะเอาไปคืนนะคะคือหนูจะไม่เก็บไว้ที่บ้านแล้วหนูจะไปคืนที่วัดอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงคะก็ไม่จ้องเขาก็เอาไปคืนวัดก็ไปที่วัดไม่เป็นไรหรอกหรอคะไม่เป็นไรทีอะไรนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วอีกข้อค่ะอีกข้อนึงนะคะอีกข้อนึงคือหนูมีรูปพ่อรูปแม่นะคะที่เก่าแล้วหรือรูปที่มันเป็นรูปพระอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะแล้วหนูจะทำยังไงฮะจะคือมันเก่ามันโทรมแล้วหนูจะทิ้งหนูก็ไม่กล้าทิ้งเนี่ยหนูจะทำยังไงกันจะไปเผาหรืออะไรได้ไหมคะหรือเอาไปยังไงบางทีโบราณเขาถือเหมือนกันเอารูปพระรูปอะไรไปเผานะก็กลัวจะโชคไม่ดีเลยบางคนนี่ก็เลยขอไปนู่นนะเอาไปให้วัดนั่นนะไปไตรโคนโพไม่พอพระเผลอๆก็ไปปล่อยกันเต็มเลยนะพระเลยเสียนหักมั่งอะไรของเขาเลยพระวัดก็เลยลกไปเลยนะบางคนมาวัดบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อทำไมวัดลกยังมีแต่พระโคหักก็เลยรูปขาดขาดเต็มไปหมดเลยพระก็พยายามที่จะออกให้วัดสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เลยมีห้าสองห้าสองเขาตรวจนะความสะอาดใช่ไหมโยก็ต้องไปจัดเลยโยก็อย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะหากล่องใส่อะไรให้เรียบร้อยไว้ไปแล้วก็เราแม่นก็ลำเลียงไปกล้องไม่บางทีผู้ที่อะไรอีเทศบงเทศบาลมาแล้วก็ฝากเขาไปด้วยกันแล้วกันเลยค่ะมันจะดูเรียบร้อยพี่เขาแรกก็แพ็คให้สนิทหน่อยนะเลยค่ะเออแพ็คให้สนิทหน่อยอะไรเงี้ยเทศบาลก็ไม่เอาไปเหยียบไปย่ำหรอคะอย่างเงี้ยฮะกลัวว่าเทศบาลก็เอาไปเหยียบไปย่ำรูปพ่อรูปแม่รูปพระอะไรพวกเนี้ยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแล้วมันพ้นเราไปแล้วอ่ะเหรอคะเราจะไปคิดไกลอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ทิ้งไม่ได้เลยทีเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปเผาเองหนักก็ไปอีกไหมเหรอคะโอ้ห้ามเผาเลยใช่ไหมนั่นแหละแล้วแต่เขาจะคิดได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเขาแล้วก็เรื่องบ้านทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไปเผาเองเนี่ยหรือว่าไปทิ้งในที่ที่ไม่สมเหมาะควรเนี่ยมันก็จะเป็นโทษกับเราใช่ไหมค่ะอาศัยเทศบาลเขาหน่อยนะฮะแหมมีเขาเรียกอะไรมีเจตนาดีแต่ประสงค์อะไรก็ไม่รู้นะฝากไปหน่อยอะไรเนี่ยนะเออฝากไปก่อนแต่ใส่กล่องให้ดีไม่เห็นเดี๋ยวอุจจาระไหมค่ะเออนั่นน่ะดีฝากไปทิ้งที่โคนพระไปทิ้งที่โคนโพที่วัดหรือว่าไปที่อะไรที่ศาลาวัดอะไรเงี้ยนะ
บางทีก็ไปซุกไว้ที่โบสถ์อะไรบ้างข้างโบสถ์เดี๋ยวเพียบไปหมดเลยอย่างเงี้ยดีไหมอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์พูดหมายถึงเป็นพระพุทธรูปแต่หนูนี่เป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยที่มันใส่กรอบแล้วมันเป็นกรอบวิทยาศาสตร์ที่มันอัดติดไว้กับไม้เลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงฮะใส่กล่องกระดาษไว้ใหญ่ๆก็ได้มีเยอะใช่ไหมค่ะแล้วก็ฝากเทศบาลไปเนี่ยแพ็คให้ดีหน่อยฮะอ๋อนะคะเอออุบายให้นะไปดูใบให้ค่ะถ้าพระนับถือโยมเขาจะเอากระแจกก็ไปก็ได้เออในพระท่านบอกว่าท่านอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีใครอยากได้ก็แจกเขาไปถ้าพระเขานับถือนะฮะรูปนั้นนะเพราะยังรูปยังดีอยู่ใช่ไหมค่ะถ้าใครเอาไปอยากได้แจกไปเขาจะได้ไปบูชาไงจะได้กุศลไปด้วยพ่อแม่หนูอะคะฮะพ่อแม่หนูที่มันเก่าอะค่ะแล้วก็ไว้กราบไหว้ก็ได้ไว้กราบไหว้มีห้องเก็บหรือเปล่าล่ะมีค่ะมีก็เก็บไว้ในห้องก็ได้ไว้กราบเป็นมงคลค่ะค่ะค่ะไปเอาไปถ้ามีห้องเก็บของก็เก็บไว้หน่อยนะถ้าเกิดไม่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่เราจะได้ลึกถึงไงมองเห็นหน้าพ่อแม่ก็จะนึกถึงคำสอนนึกถึงคุณของท่านน่ะค่ะค่ะนี่ปัจจัยสำคัญเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วไม่เห็นพ่อเห็นแม่ก็ลืมคำสอนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะพอแม่ไปเมื่อไรพ่อไปเมื่อไรก็ไม่ระลึกถึงแล้วคำสอนนั่นลืมไปหมดอ่ะค่ะถ้าเห็นรูปยังระลึกถึงนะเราจะได้อะไรเอาอย่างพ่อเอาอย่างแม่พ่อแม่เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าพ่อแม่ก่อนเก่านั้นเอาเยี่ยงได้เอาอย่างดีหรือว่าเอาเยี่ยงไม่ได้เอาอย่างไม่ดีแต่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราเราก็ต้องระลึกนึกถึงเขาและอย่างต้องทำดีทำให้ดีแล้วถ้าเกิดเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆรุ่นใหม่มันทำไม่เป็นเห็นไหมไม่เห็นพ่อแม่ทำเลยสักทีอ่ะเนาะแล้วทำหรือเปล่าเนี่ยที่หลวงพ่อถามอ่ะทำไหมหนูเลี้ยงพ่อแม่จนท่านเสียหนูไปอะค่ะเออดีแล้วโมทนาสาธุเลยทั้งคู่อะค่ะเออหนูเป็นลูกคนเล็กนะคะพ่อแม่ก็อยู่กับหนูเนี่ยหนูก็ต้องไม่ใช่ลูกสุดท้องน้องสุดท้ายไร้ก็เพื่อนนะก็หนูเป็นลูกสุดท้องเออนึกว่าลูกสุดท้องน้องสุดท้ายไร้ก็เพื่อนน่ะไม่ร้ายดีกว่าเพื่อนด้วยวะร้ายเลยโดนพี่รังแกตลอดเลยเออโดนรังแกตลอดเออดีก็แล้วเวรต้องรับด้วยการไม่จองเวรแพ้เป็นพ่ายชนะเป็นมาน่ะเออเลี้ยงดูพ่อแม่เขายังไม่คิดว่าเราดูดีนั่นแหละเพราะโบราณเขาบอกว่าแพ้เป็นพ่ายชนะเป็นมารก็จริงอ่ะชนะใจตัวเองพระพุทธเจ้าบอกว่าชนะคนอื่นต้องพันคนหมื่นคนทู่ชนะไปจนคนเดียวไม่ได้เห็นไหมเราชนะไม่แพ้ทิตังเมเราเป็นผู้ชนะแล้วนะกล่าวทานเป็นภาษาบาลีเราเป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองไม่ใช่ชนะใครหรอกเราชนะคนอื่นเดี๋ยวมันก็แพ้อีกก่อเวรก่อกรรมเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาเอาชนะเราอีกใช่ไหมไปเป็นหนี้เขาเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องมาตามมาทวงหนี้ป่ะใช่ไหมเราเป็นหนี้เขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทวงหนี้หนี้เวรหนี้กรรมอะฮะถ้าเราไม่เป็นหนี้เขาจะมาทวงไงไม่มีหนี้ให้ทวงนะไม่เคยเป็นหนี้เราต้องอยู่ไม่เป็นหนี้กรรมใครก็เรื่องดีโอโหสิกรรมให้หมดเป็นเรื่องดีแล้วก็อะไรก็ชาวพุทธที่แท้จริงก็ต้องพยายามโอโหสิกรรมเห็นไหมอภิญญาประชังสุขังโลกเกการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขนะฮะมีข้อที่สองครับจากสุโขทัยนะครับเขียนไว้ว่าสวดมนต์แล้วจิตไม่สงบจะทำสมาธิแบบไหนใจถึงจะสงบสวดมนต์จะสมาธิเราไม่ได้นั่งสมาธิเหรอสวดมนต์ไม่สงบจะนั่งสมาธิทำยังไงจะสงบครับสัตสมาธิก็ลองมานั่งนั่งยืนยืนเดินเดินนอนนอนภาวนาบ้างดิมันจะสงบเอบทไหนฮะนอกเหนือจากการสวดมนต์แล้วไหมลองไปทำดูก่อนนะให้จริงจังตั้งใจหน่อยนั่งสมาธิเอานั่งภาวนาไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหลายๆชั่วโมงไม่สงบเอายืนบ้างยืนภาวนาบริกรรมบ้างเห็นไหมยืนนานๆภาวนาไปอะไรไปนะถ้ายังไม่สงบก็เดินจงกรมนะเดินนานๆหน่อยเดินหลายนาทีหลายชั่วโมงหน่อยถ้าไม่สงบแอนเดินไม่ไหวมาภาวนาลองนอนบางทีไม่แน่นะบางทีการนอนบางทีก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติภาวนามันก็ทำให้สงบได้ในบทใดหนึ่งปีหลงล็อกไปถูกกระจริตเข้าพอดีใช่ไหมสงบได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมานอนหลับใช่ไหมตั้งใจจะภาวนาใช่ไหมดูพระอานนท์ดิพระอานนท์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนในระหว่างอริยบททั้งสี่ใช่ไหมปฏิบัติมาจนเหนื่อยแล้วเขามีตายมาจากสมุทรสาครเจริญตุกโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญตุกเจริญตุกจะถามอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นี่อยากถามว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมดูกระดูกแล้วก็ดูกระดูกดวงตานะเจ้าคะ
แล้วก็เกิดอาการร้องไห้มากมายแบบร้องอยู่นั่นนะร้องไม่เลิกเวลาแล้วก็มีจิตหนึ่งไปนึกถึงว่าตัวเองเคยไปทุบหัวปลาพอนึกถึงปุ๊บมันก็จะร้องไห้นี่พูดถึงยังขนลุกเลยร้องไห้มากเลยแล้วก็ปวดแขนปวดแขนมากก็มีความรู้สึกอยู่ๆก็นึกถึงน้องสาวตัวเองที่เคยได้ทุบตีเขาตอนนั้นที่เขาแบบเขาร้ายมากก็เลยทนไม่ได้เลยไปทำตอนนั้นยังจิตยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทำไม่ถูกพอนึกถึงเราก็จะร้องไห้ไม่หยุดอีกเช่นกันนะคะก็อยากจะถามพระคุณเจ้าว่าอีตรงนี้ลูกมโนไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเพราะเหตุใดกันถึงนี้เป็นเช่นนี้เจ้าค่ะมันมีขอบพระคุณมากเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะมันมีทั้งจริงแล้วทั้งมโนด้วยกันนะประกอบกันนะไหมแต่นี้บางทีว่าสัญญาในอดีตมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าเคยไปทำเคยไปทุบหัวโป่งหัวปลาในบางทีมันนึกๆแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมาได้มันก็สลดหดหูก็มีปิติมีน้ำตาไหลขึ้นไหมไม่ใช่ว่าปิติยินดีอย่างเดียวนะบางทีมันนึกแล้วมันเสียใจก็น้ำตาไหลไม่น่าจะทำเลยอะไรเลยมันก็เป็นนะแต่จริงมันก็มาจากมโนที่ว่าอดีตสัญญาที่เคยทำอะไรมันก็ฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกอะไรในความทรงจำนะมันดีเกิดขึ้นมาก็นึกถ้าเราคิดได้เหมือนตอนปัจจุบันนี้ก็ไม่ทำแล้วเห็นไหมนึกเสียใจก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเงี้ยต้องมาชดเชยด้วยการนะฮะเจ็บป่วยบ้างปวดโน่นปวดนี่บ้างที่จริงอ่ะเป็นเรื่องของข้อปานาติบาตเนี่ยมันก็ทำให้อายุสั้นบ้างโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้างคนมักฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์อะไรฮะรังแกสัตว์อะไรครับผมเกิดมาก็อายุสั้นเกิดมาก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นไหมมันจะมีเรื่องนี้ถึงข้อที่หนึ่งปัจจัยสำคัญเหมือนกันไอ้ที่มีเรื่องของน้ำตาไหลนี่มันก็เป็นด้วยแบบที่ว่ามันก็มีได้หลายอาการแม้แต่การปฏิบัติภาวนาเองบางครั้งมันมีปิติใจมีความสุขก็น้ำตาไหลปิติขึ้นมาเห็นไหมครับฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิเข้าฌานจะมีเลยไอ้ที่เข้าฌานเนี่ยแปลว่าปิติสุขเอกคตาไงฮะวิตและวิตกวิจารได้มันหมดฟุ้งความฟุ้งซ่านแล้วไม่วิตกวิจารแล้วเกิดปิติขึ้นมาโอ้มันเริ่มสงบใช่ไหมมันเกิดความสุขขึ้นมาจากความไอ้จากปิตินี่เกิดความสุขเป็นขั้นตอนเป็นเอกตานั่นเข้าไปสู่ปฐมมรรคหรือปฐมฌานแล้วมาละวิตกวิจารขณะละวิตกวิจารเนี่ยยังมีปิติน้ำตาไหลใช่ไหมเราก็มารู้โอ้เป็นความสุขนะเนี่ยเราไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมเราไม่วิตกวิจารเนี่ยมันถูกจริงๆอะไรเงี้ยมันเกิดความสุขขึ้นมาจากปิตินั่นแหละมาจิตแตกก็ไปยึดมันไม่ได้ตรงนั้นอีกเมื่อกำหนดไปจิตรวมนิ่งและเป็นหนึ่งละจากปิติละจากวิตกวิจารปิติสุขจนไปถึงเอกคตาจิตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองที่ว่าจิตมันในสงบแล้วมันก็เย็นใช่ไหมนิ่งอะไรเงี้ยอ่ะมีโยมถามต่อมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมแหม่มเจริญสุขโยมสักการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกจ้ะโยมเพิ่นโยมปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อจรัญครับก็เคยเป็นฟังแบบทำบุญกับวัดสังฆทานประจำอยู่แล้วค่ะทีนี้เพิ่นเมื่อวานนี้ก็ก็เปิดดูเพิ่นหลวงพ่อจรัญมาวันนี้ก็เลยถามคนรับสายเมื่อกี้ก็เลยบอกว่า อยู่วัดไหนฮะเมื่อกี้สระบุรีใช่ไหมคะค่ะฮัลโหลจะอยู่สระบุรีโยมพอแล้วคะธรรมสการนะคะเผอิญโยมอยากถามนะคะอยากถามว่าการปฏิบัติของโยมตอนนี้เผอิญว่าโยมฟังแล้วก็โยมก็เลยเคยเข้าไปฟังใน YouTube นะก็จะมีหลวงพ่อสนองมีทุกๆพระองค์น่ะที่ว่าพระสงฆ์ที่ท่านบรรยายธรรมแล้วก็เพลินโยมก็เลยเปิดไปเจอพุทธเจ้านะคะพุทธเจ้าก็เลยเหมือนกับว่าคำจากปากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะฮัลโหลใช่ไหมคะแต่นี้โอมแบบว่าก็เลยพิจารณาดูนะคะว่าก็เลยปฏิบัติแล้วก็เลยฟังดูก็มาทางเดียวกันกับหลวงพ่อสนองนะคะโยมปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญแต่ว่าเพลินว่าท่านก็จะพูดคำพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้านะคะท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องแบบว่าก็เรื่องอะไรอ่ะให้เราคิดเรื่องกระดูกเรื่องอะไรนี่ค่ะแต่โยมก็ปฏิบัติกับหลวงพ่อจรัญทีนี้ก็ตอนหลังโยมก็โทรมาปรึกษากับหลวงพ่อจรัญโยมก็เลยตอนนี้โยมใช้ดูลมหายใจนะเพราะว่าโยมผ่านมาทางพวกสังขารหมดแล้วค่ะโยมก็เลยใช้คือ
านาปานสติค่ะแล้วก็สติสถานสี่แบบว่าดูร่างกายแบบทำงานทั่วไปนะคะทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งโยมนั่งปฏิบัติเนี่ยค่ะโยมก็ไม่ค่อยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเวลาปฏิบัตินี้โยมไม่มีเวลาเพราะว่าเลี้ยงหลานแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าจิตเรามีอยู่ไม่ใช่จิตดวงเดียวนะเหมือนกับมีจิตอีกจิตหนึ่งที่เข้าไปรู้ใช่ไหมคะมีจิตหนึ่งนะคะก็มีประมาณโยมก็พิจารณาดูลมหายใจแล้วก็เหมือนกับว่ามโนก็ใช่นะคะจิตออกนอกนะคะแล้วเราก็ดึงเข้ามาแต่กรณีว่าจิตออกนอกนี่เหมือนจะดับใช่ไหมคะแล้วอยู่ในกายนี่เหมือนกับเกิดใช่ไหมก็โยมเลยโยมเลยฟังแล้วบางครั้งก็สับสนนะคะฮัลโหลก็ต้องให้มันมีตัวรู้ปรากฏขึ้นมาจิตที่ออกไปมันก็ถ้าว่าเราไม่ไปยึดติดมันก็ดับไปตรงนั้นเองไงโยมเข้าไปนะเข้าในสมาธิโยมก็เลยแบบโยมก็ไม่กล้าไปไหนมากคือแบบมันบอกไม่ถูกนะคะเพราะว่าโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆดูแต่สังขารกับพระอาจารย์กับหลวงพ่อจรัญนะทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมนั่งประมาณกลางคืนนะคะแล้วมันเหมือนมีตัวรู้หลายอย่างหลายตัวที่มันทำให้เราในลมหายใจอีกตัวนึงอยู่ตรงลมหายใจนะคะมันก็ติดอีกจิตนึงอีกจิตนึงเหมือนกับมโนอยู่ในสังขารค่ะอีกจิตมันเหมือนกับมันจะออกไปทางนอกค่ะแล้วเราดึงเข้ามาค่ะไม่รู้โยมปฏิบัติถูกหรือเปล่านะต้องมารู้เกิดรู้ดับอย่างเดียวก็พอไอ้ตัวอื่นไม่ต้องไปเอารู้ไอ้ตัวนี้เกิดไอ้ที่ตัวนี้ดับเลยไหมเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้ดับหรือว่าเรื่องนี้เกิดแล้วดับแล้วอะไรนี้ดูตรงนั้นนะไหมให้ตัวรู้ปรากฏอย่างนั้นไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเราดูอื่นแล้วภาวะจิตใจมันในกำหนดไม่นิ่งไม่สามารถจะไประไอ้ตัววิตกวิจารณ์นะที่ว่าไปสร้างอุปทานหรือว่าที่โยมว่าวโนนั้นไปได้ฉะนั้นต้องรู้เกิดรู้ดับตรงนั้นให้เกิดดับดูที่จิตนะอันนี้เกิดแล้วดับแล้วนี่เกิดแล้วดับแล้วดูตรงนั้นเจริญสติให้มากขึ้นอันนั้นถึงจะแก้ได้ครับพอเข้าใจไหมโยมเนี่ยเหยียบไปแล้วรายการธรรมะระวังใจช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนมาพบในช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.พิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปร่งทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของที่มีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนเรามาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจนะครับหลวงพ่ออุดมท่านก็ยังอยู่นะต่อปัญหาให้แก่สาธุชนทุกท่านนะมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือออกจากถามพามะยังสามารถโทรเข้ามาได้ให้เบอร์024-961-163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024-961-160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทบนพ่อครับช่วงที่2ครับมาพบกันช่วงที่2ในการธรรมะทางใจไอโยมีข้อของใจไม่เข้าใจอะไรบ้างก็โทรมาถามได้เลยนะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ติดเอาไว้ก่อนครับคอยผ่อนตอบทีหลังก็แล้วกันครับเห็นไหมผ่อนตอบไม่เหมือนกับผ่อนตังค์นะก็มีสายมาจากนนทบุรีเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมได้ยินหรือเปล่าเอ่ยได้ยินค่ะกับสมาชิกท่านนะคะจ้าจ้าเป็นสิทธิ์ค่ะท่านค่ะคือหนูชื่อเป็นสิทธิ์นะคะท่านค่ะหนูมีข้อสงสัยจะกราบเรียนถามท่านนะคะว่าเมื่อวันซืนนี้หนูได้ไปทำบุญไปทำบุญที่อยุธยาวัดหลวงพ่อใหญ่อะค่ะหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่อะนะคะหนูได้ไป
แบบว่ายังไงอะจีวรที่ไปเช่าไปถวายเงินแล้วก็เอาไปห่มท่านนะคะแล้วหนูได้กราบไหว้ภาวนาขอพรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วขอให้พอดีลูกหนูเสียไปเมื่อหลายปีมากแล้วนะคะพอดีเสียไปตอนนี้19ถ้าอยู่ป่านนี้ก็ประมาณ26นะคะพอดีลูกหนูก็ยังไม่ได้บวชแล้วก็เสียไป2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนตอนนี้หนูก็เสียใจที่ว่าลูกหนูยังไม่ได้บวชนะคะแล้วตอนนี้หนูก็เลยไปที่หลวงพ่อโตไปเช่าจีวรนะคะเขาเรียกเช่าหรือเปล่าเขาไม่ทราบนะคะกราบขออภัยแล้วก็ไปให้จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะบอกแล้วก็กล่าวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขอพรกับหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่นะคะว่าขอให้ท่านน่ะเป็นอุปชาช่วยบวชให้ชายของหนูที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือว่าหนูไม่ได้บวชพระลูกนะคะฮัลโหลค่ะท่านท่านฟังหนูป่าวคะฟังอยู่โยมแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินอ่ะอ๋อไม่ค่อยได้ยินเหรอคะไม่ค่อยได้ยินนะโยมได้ยินหรือยังคะท่านได้ยินแล้วฮะถ้าพูดขนาดนี้คือหนูไปที่หลวงพ่อใหญ่ที่อยุธยามานะคะเมื่อวานคืนเนี้ยนะคะแล้วหนูก็ได้ไปเช่าอะไรจีวรที่หลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็ไปกราบไหว้ท่านที่เขามีพนักงานนะคะได้ไปห่มท่านนะคะแล้วหนูขอพรท่านว่าขอให้ท่านได้เป็นอุปชาอย่างเงี้ยค่ะให้ได้บวชลูกชายหนูที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ26ปีก็เสียไปตอนอายุ19เป็นมะเร็งสมองอย่างเงี้ยหนูขอพรให้ท่านเป็นอุปชาได้บวชลูกชายหนูให้ลูกชายหนูได้เป็นพระอย่างเงี้ยแล้วจะได้ถึงไหมคะท่านก็มันอาจจะเขาเสียลูกชายเสียไปแล้วใช่ไหมเสียไปตอนอายุ19ตอนนี้หนูก็ประมาณ26แล้วค่ะท่านก็เราตั้งอธิษฐานไปทีนี้มันจะสำเร็จผลดังที่เราปรารถนาไปในภพภูมิหนึ่งภูมิใดมันก็เป็นไปได้นะโยมแต่มันก็ต้องใช้เวลาเมื่อกรรมมันจบครบรอบกันที่จะต้องเป็นกรรมที่เกื้อกูลกับเรากับลูกเรานะฮะเมื่อมันมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้มันก็จะสำเร็จผลดังที่เราปรารถนานั่นแหละแต่ตอนนี้เราก็ตั้งปรารถนามันก็เป็นเรื่องได้เรื่องดีทำให้เราสบายใจเพราะว่าเอาผ้าไปผมให้หลวงพ่อโตที่เขาเคารพเขาศรัทธากันว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะฮะประจำเมืองนะฮะก็มันก็ได้แล้วตรงนั้นอยู่ได้ความศรัทธาได้ความเริ่มใส่ในเรื่องของพวกศาสนาต้องการอยากจะให้ลูกชายบวชเพราะว่าคนยุคเก่าก่อนของไทยเราเนี่ยบรรพบุรุษเรานี่มีลูกชายก็หมายใจว่าจะได้บวชพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะได้เกาะชายพระเหลืองสักหน่อยอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูมีลูกชายมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวเข้าใจเลยอย่างนั้นน่ะแน่นอนอยู่แล้วลูกสาว2คนก็เสียไปอีกคนนึงค่ะอันนั้นเราก็คือต้องยอมรับนะโยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องกรรมของบุคคลนะเราเกิดมาร่วมกันเราสร้างบุญมาร่วมกันขนาดนี้เค้าก็ต้องโยกย้ายไปแต่อยู่นานหรืออยู่น้อยในที่สุดก็ต้องจากกันต้องพัดพรากกันนะจากกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ที่ว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมแหมบทที่พุทธเจ้าให้พิจารณากันเนี่ยไหมเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ใช่ไหมการพิจารณากันที่ท่านให้พิจารณาเนืองๆเพื่อจะได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจไม่ฉะนั้นแล้วปัจจุบันทันด่วนมันทำใจไม่ถูกทำใจไม่ทันปุ๊บปั๊บใช่ไหมก็จะเสียใจมากอะไรบางคนนะใช่ค่ะหนูต้องรักษาโรงพยาบาลจิตเวชเลยค่ะหนูลูกหนูเสียไป2คนหนูมีลูกชายคนเดียวมีลูกสาวหนูรักษาจิตเวชมาจน10ปีแล้วท่านก็แต่นี้หนูก็ฟังว่าสังฆทานประจำเลยนะคะท่านหนูครั้งแรกในชีวิตที่หนูโทรแต่หนูก็อยู่แถวนี้ค่ะอยู่บางไผ่เนี่ยค่ะหนูก็จะแวะทำบุญตลอดถ้ามาหนูก็ใส่บาตรฟังธรรมะตลอดเวลาแต่จิตใจของแม่มันลืมไม่ได้แต่ท่านลืมไม่ได้เนี่ยเขาเปรียบเทียบนะโยมว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันก็เหมือนกับอะไรฮะมนุษย์เราเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็ไปท่องเที่ยวท่องโลกในวัฏฏะสงสารไม่มันรู้กี่ภพกี่ภูมิแล้วไปท่องมาทั่วมาเลยเหมือนพระเจ้าบอกว่าโอ้ยเราท่องมาในภพในภูมิทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งมนุษย์
ทั้งเป็นพงเป็นพรมเป็นสาธิฐานเป็นมาหมดเราท่องเที่ยวมาหมดแล้วไหมครับยันมาเป็นพุทธเจ้านะฮะเวียนว่ายตายเกิดไงไอ้นี่เขาเหมือนกันนะเขาท่องเที่ยวนี่เขามาเขาจะต้องไปที่อื่นต่อไปไงโยมไอ้เขามาใส่ท้องเราเกิดก็เพื่ออะไรมาอยู่มาศึกษามาเที่ยวอ้าวเปลี่ยนมันมาเที่ยวแต่ทีนี้หมดเวลาเขาจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วไงเขาก็ต้องไปแล้วใช่ไหมหมดเวลาจะต้องไปพบอื่นภูมิอื่นต่อไปนะมันเป็นในลักษณะนั้นถ้าเราคิดในลักษณะนี้แล้วเราก็จะสบายใจไอ้เราเองก็เหมือนกันเดี๋ยวมาท่องเที่ยวถึงขนาดนี้อยู่มานานเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองอื่นในภพอื่นภูมิอื่นบ้างแหละนะใช่ไหมไม่อยู่แล้วภพนี้ภูมินี้ใช่ไหมอยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าใจอย่างนี้เป็นสบายใจนะโยมนะและจริงๆก็เป็นอย่างนั้นด้วยพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราท่องเที่ยวมาทุกภพทุกภูมิเลยแม้แต่ในนรกเราก็ตกมาแล้วเป็นหมื่นๆปีมันทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมเคยทำเวรทำกรรมไว้น่ะเราเข็ดแล้วเรากลัวแล้วอะไรแล้วใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานเราก็เกิดมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมตัวเล็กเท่านกกระจิบกระจอกตัวใหญ่เท่าช้างก็เกิดมาแล้วเป็นพญาชะทันใช่ไหมชะทันเนี่ยพญาชะทันนะเคยเป็นช้างก็เคยเกิดมาแล้วเกิดมาหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เขาก็ท่องเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยท่องเที่ยวทีนี้เขาก็อาจจะมาเอาโรงโยมเป็นโรงแรมก็แล้วกันตอนนี้ก็อะไรก็ตอนนี้เขาก็เช็คเอาไปแล้วไหมก่อนเขาเช็คอินอยู่กับเรามานานแล้วใช่ไหมกี่ปี19ปีใช่ไหมตอนนี้เขาเช็คเอาออกจากโรงแรมเขาไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้ว19ค่ะผู้ชาย19หวังจะบวชแต่ก็ท่านนี้นั่นแหละอยากให้บวชก็แหมคนไทยเราอ่ะมีลูกชายก็หวังใจว่าจะได้บวชแบบที่ว่าไงลูกสาวก็เสียไปอายุยังน้อยอายุเท่าไหร่โยมลูกสาวเสียโยมลูกสาวเสีย2ขวบฝ่าค่ะแต่ลูกชายหนูว่าแต่ลูกสาวเป็นก่อนอายุยังน้อยอยู่เลยลูกสาวเป็นหัวใจด้วยก็นั่นนะโยมถ้าเขาอยู่ไปเขาก็ทรมานนะใช่ไหมเราก็จะทุกข์ไปมากอีกขึ้นเพื่ออย่างเงี้ยเขามาช่วงประเดี๋ยวเดียวก็ไปต่อไงเหมือนกับเขามาท่องเที่ยวบางทีไปต่างประเทศเนี่ยไปทานสิทธิ์สนามบินพักเลี้ยวไปต่ออีกแล้วใช่ไหมแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงไปบินต่ออีกแล้วเป็นยังไงตอนนี้หนูก็เหลือลูกสาวอยู่คนเดียวคนโตเลยค่ะท่านก็ดีอ่ะยังมีคนนึงใช่ไหมเหลือคนโตแต่มีหลานแล้วค่ะตอนที่หนูลูกชายเสียลูกสาวเสียหนูก็ไปวัดสังฆทานหนูจะไปแบบว่าอยากจะไปหาพระพักรูปนึงอยากจะไปขอแต่ว่าให้กำลังใจหนูก็ไปหนูก็ไม่กล้าเข้าไปถามเขาไม่กล้าเข้าไปบอกได้แต่ไปนั่งในโบสถ์แต่ร้องไห้กล้าไปบอกไปถามไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าไปถามองค์ไหนแบบว่าแบบหนูจะตายหนูแบบตอนนั้นหนูไม่มีสติอะค่ะก็ทำบุญกุศลนะโยมให้อุทิศไปให้หรือว่าจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมบ้างก็ได้นะจะมีโอกาสมีเวลาทำบุญฟังพระเทศน์ธรรมแต่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะท่านดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อกี้หนูฟังว่ามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งอยู่ท่านฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็บรรเทาทุกข์ได้โยมใช่ไหมเพราะเราคิดถูกขึ้นไงไอ้ที่เป็นทุกข์เพราะเราคิดไม่ถูกป่ะถ้าเราคิดถูกแล้วมันก็ละทุกข์ลดทุกข์ได้ใช่มั้ยทำใจให้ข้ามอารมณ์นั้นไปได้งั้นก็ฟังบ่อยๆดูกันบ่อยๆรายการธรรมะใช่มั้ยครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านนี้อะไรมาแสดงแล้วก็ฟังไว้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เรานำมาใช้นำมาปฏิบัติได้มันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นน่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ทำให้บรรเทาทุกข์เห็นไหมละจากทุกข์ลดจากทุกข์ได้ทั้งนั้นก็ฝากไปด้วยแล้วกันถ้าโยมไม่เข้าใจแล้วก็โทรมาถามอีกนะจะได้ช่วยให้กำลังใจให้สติหน่อยเห็นไหมเรื่องการแก่การเจ็บการตายมันเรื่องธรรมดาจะช้าและเร็วก็ต้องไปทั้งนั้นแหละบางทีเนี่ยอยู่นานๆนี่บางทีเรามาก็ยังดูเลยว่ามันทรมานสังขารเหมือนกันนะบางครั้งก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันทรมานอ่ะเดี๋ยวต่อไปดีไม่ดีจะเป็นภาระของคนอื่นก็อีกด้วยซ้ำไปใช่ไหมช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยกลัวทุกข์อย่างนั้นกลัวคนอื่นก็จะเป็นทุกข์กันไม่ใช่เรากลัวทุกข์อะไรอย่างเดียวหรอฮะเห็นไหมอยากจะหนีพ้นเหมือนกันเพราะว่าถึงไงเราก็ต้องไปเจอน่ะที่ไปช่วยสังขารร่างกายตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันหมดกำลังวังชามันหมดวัยหมดอายุขัยอะไรประเภทนั้นอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมใจไว้อย่าหลงตัวลืมตายอย่าหลงกายลืมแก่ก็แล้วกันนะ
มันแก่มันเจ็บมันตายทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็มีตายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมอัญชลิตาอาจารย์ถูกโยมสวัสดีนะคะพระอาจารย์ผู้สั่งลูกนะคะจ้ามีอะไรจะถามบ้างเลยโยมขอถามปัญหาว่าคือว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ด้วยนะคะคือว่าเห็นคนอื่นจะชอบไปเก็บมะม่วงของวัดนะคะเราอยากถามพระอาจารย์ว่าธรณีสงฆ์เนี่ยถ้าเผื่อหมายถึงว่าท่านแม่ชีเขาไปปลูกไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นธรณีสงฆ์อะถ้าจะเก็บนี่ก็บาทใช่ไหมคะก็ต้องไปขออนุญาตพระก่อนนะโยมถ้าจะไปเก็บถ้าได้คืออยู่ในเขตของธรณีสงฆ์อะฮะต้องขออนุญาตจะขออนุญาตจากเจ้าอาวาสท่านนี้ก็มีเจ้าอาวาสหรือว่าพระที่อยู่รองๆถ้าเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็ไปขอพระที่อยู่รองๆเจ้าอาวาสไปตามลำดับเอาตามลำดับอุโสก็ได้ไงเนาะที่มีสิทธิที่จะอนุญาตให้ได้เพราะอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ถ้าไม่อนุญาตแล้วเราไปเอาอย่างนั้นมันก็เขาก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะเป็นหนี้สงฆ์ไงใช่ไหมฮะเป็นนี่ส่งไปทีนี้บางคนนี้เขาเอาของวัดไปนี้เขามันติดต้องมาทำพาธิกรรมตามวินัยนะใช่ไหมถ้าพระของไม่ใช้แล้วโยมเอาไปใช้ได้ก็มาพาธิกรรมก็เอาเงินมาถวายใช้นี่ชำระนี่ส่งก่อนกลัวจะเป็นหนี้อะไรเขาจะมีเงินแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องผลไม้นี่แต่ก็ต้องขออนุญาตนะถ้ามันอยู่ในเขตส่งฮะถ้าไม่ขออนุญาตเราก็เป็นนี่ส่งไปเหมือนกันนะถ้าตามหลักของศาสนาใช่ไหมหลักของหลักของใช่มันเป็นลักษณะนั้นแต่ทีพระท่านก็ไม่ถือสาอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกใช่ไหมตามหลักของศาสนาก็ถือตรงนั้นแต่อย่าให้มันเป็นบาปเป็นกรรมเรื่องเล็กน้อยนะขออนุญาตไม่เห็นอะไรท่านให้ก็เราก็เอาถ้าไม่ให้ก็ไม่เอาอ่ะไม่ได้บริโภคมะม่วงมันคงไม่เป็นไรมั้งนะพอเข้าใจนะโยมอันนี้สำคัญเหมือนกันบางคนไม่เข้าใจถือวิสาสะไงไอ้จะไปยานไปถือวิสาสะได้ไหมแต่พระไม่อนุญาตอ่ะไม่ได้ครับบางคนไม่เป็นไรเราพระรู้จักกันพระด้วยกันฮะต้องพระด้วยกันต้องเป็นพระด้วยกันนะบางคนไปอ้างโยมไม่ได้โยมไม่ได้ถูกต้องตอนนี้ตรงแต่เป็นพระด้วยกันพอได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นญาติโยมก็ทำไมไม่ขออนุญาตพระถ้าของนั้นเป็นของพระไอ้คือนิติรณีสงฆ์อะไรเงี้ยนะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นขั้นตอนซะก่อนนะงานเดียวเป็นบาปเป็นกรรมกันเนี่ยไปใช้นี่กรรมกันไม่หวัดไม่ไหวเคยได้ยินไหมว่าบางทีคนเก่าๆเขาก็พูดให้ผมฟังนะผมยังจำได้เลยว่าอยากเป็นเปรตให้เป็นทายกอยากตกนรกให้เป็นสมภารเนี่ยมันก็ว่าไงนะผมได้ยินคำโบราณนะอาจารย์พอเข้าใจความหมายไหมมันก็ว่าไงนะคนเก่าๆอ่ะทำไม่ถูกมั้ยทำไม่ถูกเป็นเนี่ยไหมครับเอ้ามาเป็นทยกก็ต้องเป็นสวรรค์นายกก็ให้ระดับให้มันขึ้นจากอะไรอบายภูมิก็ต้องไปสวรรค์ในที่อย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติต้องรักษาไว้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นสมบัติสมบัตินิพพานสมบัติก็ว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนทำมูลค่าเพิ่มนะใช่ไหมก็บุญกุศลอะไรแต่ข้าจะพูดกระทบกระทั่งหรือเปล่าที่ก็พูดอย่างนั้นคนเก่าโดยมากก็ว่าอย่างทยกเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งในวัดใช่ไหมครับเอาของธรณีตรงไปเขาตรงว่าพระมณีญาติก็อาจจะเป็นไปแต่เวทเนี่ยมันของตรงงั้นแล้วสมภารได้ตกลงเพราะอะไรอ่ะพกเวลาเงินสงเงินพระป่ากฐินก็มาทำวัดแล้วก็เป็นของต้นตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูหลากหลายนะหลากหลายไหมหลากหลายหลากหลายคือหมายความว่าคราวนี้นะกฐินเนี่ยไว้สร้างนู่นสร้างโบสถ์เนี่ยเอาเงินกฐินเอามาใช้ไม่ใช่อย่างอื่นอะไรอย่างนั้นอาจจะมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลไม่ได้มีเหตุมีผลครับที่ยังไม่พ้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเพราะว่าเขาโมทนาเขาเจาะจงเขาโมทนาไว้ให้สร้างวัดสร้างวาครับพาไปใครสิ่งอื่นเนี้ยนะผิดวัตถุประสงค์ไงผิดวัตถุประสงค์คือว่าน้อมลาภก็ใส่ตัวเองผิดวินัยต่างหากไหมก็ผิดวินัยใช่แต่มันไม่ถึงอาบัติแค่ไปปาจิตตีนั่นนะก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถือว่าวิสาสะครับนี่แบบวิสาสะหนักฮะพระในเราวิสาสะมันหนักก็ต้องนั่นดีฮะแต่นี่ต้องพระก็ต้องรู้เรื่องพระธรรมวินัยนะครับแต่บางทีก็อะไรพูดวินัยมันจะขัดคอพระพูดธรรมะขัดคอโยมไหมฮะพูดวินัยขัดคอพระพูดธรรมะขัดคอโยมไหมเคยได้ยินหรือเปล่าเคยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไฟนะเป็นพระเป็นที่วินัยหรือเปล่าอยู่ที่วินัยไหมก็อยู่ที่ศีลนะครับที่เขากราบไหว้ไงเขากราบไหว้ทุกวันนี้เขาบอกว่าเรามีศีลมีศีลเนี่ยแต่ถ้าไม่มีศีลเขาคงไม่กราบไหว้เป็นลักษณะนั้นมีโยมถามมีสายมาจากจังหวัดตรังนะครับโยมธีรการเจริญตุกโยม
นมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะจ้าเจริญสุขโยมคืออย่างนี้ค่ะดิฉันปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่าเจอกิเลสของตัวเองเนี่ยค่ะมากเหลือเกินทีนี้ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยค่ะก็ยังรู้สึกว่ากิเลสยังมีเยอะอยู่แล้วก็ความทุกข์ก็ยังมีอยู่นะคะที่อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะที่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีปัญญาสักเท่าไหร่เนี่ยจะปฏิบัติธรรมแล้วดับทุกข์ได้อะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะแสดงว่าอะไรมีภรรยามากจะไปปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็ที่ทำได้แต่มันจะได้มากได้น้อยนะฮะได้ขนาดไหนนะครับเราต้องว่าเป็นอีกเรื่องแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีปริโภคกังวลมากนี่มันก็ทำให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งโล่งอะไรมันก็ทำจิตใจให้มันสงบง่ายแต่ทีนี้ถ้าไปมีอะไรมากๆมันมากเกินความจำเป็นไปนี้มันเป็นปริโภคมากขึ้นไหมมากนิวรณ์มากขึ้นป่ะนิวรณ์โอ้นิวรณ์มันก็เยอะขึ้นมันก็ลำบากมากขึ้นน่ะแต่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอะไรเป็นภาระมากขึ้นหรือเปล่าเป็นภาระมากขึ้นเป็นภาระมากขึ้นฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องลดปฏิโภคกังวลให้มันน้อยลงขนาดพาไปประพฤติปฏิบัติเป็นใสไหมเป็นขบช้างอันนี้ย่อ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 ยยังเป็นขนาดนั้นเขาบอกว่าถ้าตัดถึงเรานี้ไม่ได้มันก็ทำความสงบได้ยากใช่ไหมครับการเจริญปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเป็นกังวลไปอันนี้ก็เหมือนกันนี่ที่แบบโยมว่านี่โอ้โหรู้สึกว่าหลายคนเหลือเกินใช่ไหมหลากหลายใช่ไหมครับทำได้เหมือนกันเดี๋ยวว่าจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามันได้มากหรือได้น้อยอ่ะไหมมันจะสงบหรือไม่สงบนี่เป็นอีกเรื่องฮะมันก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องของปริโภคมันก็เป็นอุปสรรคเยอะไงเป็นอุปสรรคมากพอไปมีมากเกินความจำเป็นไปนะครับก็มีจดหมายมาจากคุณทวีพิษณุโลกนะครับเขาถามมาว่าสังขารไม่ใช่ของเราขันห้าก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราเป็นใครครับก็เราก็เป็นในเรื่องของสมมติขึ้นมาเราก็ไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีเราอ่ะแต่ว่าเราสมมติว่าเป็นเราฮะแต่มันก็เหมือนกับชื่อเราเหมือนกันนะธรรมดามีชื่อไม่เกิดมาจากแม่มีชื่อป่ะมาตั้งชื่อทีหลังวะมาเรียกกันแล้วก็ติดเลยชื่อแม่เนี่ยเขามาด่าเราชื่อนี้เหมือนมาด่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อู้ท่านอาจารย์อู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงเราก็ไม่มีชื่อเราใช่ไหมแต่ว่าติดสมมติอุปทานขึ้นมาทันทีอัตตาเกิดขึ้นมาทันทีเลยไหมเป็นตัวเป็นตนเป็นเราขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าท่านอาจารย์อู้ไม่เกิดว่าเฉยได้แล้วก็เฉยได้ก็เฉยนี่มีเราไหมไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเราแล้วหมดแล้วฮะไม่ถูกเราเพราะว่ามันสมมติขึ้นมาทั้งนั้นไอ้นั้นจะเปรียบเทียบเคียงกันไปถึงวิมุตติก็ได้หลุดพ้นได้ปะจากอัตตาได้ไหมอีกระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมได้อีกระดับหนึ่งอันนี้เนี่ยโยมนี่พอเข้าใจอะไรใช่ไหมทีนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นสมมติขึ้นมาทั้งนั้นโยมที่จริงมันไม่เป็นเรื่องของสมมติแต่ว่ามันยึดไงมันยึดมันติดแต่ที่จริงอะภาษาไทยจริงๆมันไม่มีสมมุติหรอกเห็นไหมมันไม่มีชื่อหรอกเห็นไหมแต่เรามาตั้งชื่อเพื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมเรียกว่าอะไรประเภทนั้นงั้นมันจะไม่รู้จักว่าอันนี้ใครนี่อันนี้ก็ไม่มีเราไม่เขาใครแล้วไม่มีสมมุติเลยใช่ไหมมีสมมุติเพื่อจะได้ละสมมุติไงฮะอันนี้เป็นปัจจัยแล้วมีอะไรกันมีครับจากคุณรุ่งนภานะครับสระบุรีเขาเขียนว่าโยมใส่บาตรพระแล้วตับปีหนึ่งตับปีมันตกเข้าในบาตรนะข้าวอยู่ในบาตรติดตับปีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วโยมก็ติดตับปีขึ้นมาเหลือโยมก็ไม่สบายใจทำยังไงครับข้าวมันติดจากข้าวในบาตรมันติดตับปีขึ้นมาแล้วโยมก็ไม่สบายใจไม่ได้เจตนาฮะไม่ได้เป็นสบายใจได้โยมไม่เจตนาถือว่าเป็นข้าวก้นบาตรไปก็แล้วกันนะฮะพอเราไม่เจตนาจะเอามาแต่ว่าบังเอิญมันตับปีมันติดอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็เลยเป็นข้าวก้นบาตรเป็นยายุทธนะกันแล้วกันจะได้สบายใจว่าเดี๋ยวนี้ก็นิยมทานข้าวก้นบาตรพระนะก็มีสายไม่จากคุณแสงจันทร์นะจากบุรีรัมย์เจริญพรโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าเจริญสุขถามอะไรบ้างเอ่ยโยมอยาก
เรียนกราบพระอาจารย์ว่าระหว่างคนที่ปฏิบัติอยู่ในวัดแล้วกับคนที่อยู่นอกวัดอยู่ทางบ้านเจ้าของแล้วก็ไปวัดทุกวันไปวัดทุกวันทำอาหารไปถวายพระแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าทุกวันนี่ระหว่างปฏิบัติกับอยู่ที่วัดกับคนทำบุญใส่บาตรทุกวันนี่ใครจะได้บุญมากกว่าครับค่ะมันคนละประเภทไอ้ที่ใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรทำบุญนั่งปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ที่บ้านเนี่ยได้ปฏิบัติได้ภาวนามันคนละแบบกันเนี้ยไว้บุญกุศลนี่มันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันโยมเป็นขั้นตอนนะที่พูดได้ฟังบอกว่าให้ทานก็เป็นบุญระดับหนึ่งรักษาศีลก็เป็นบุญระดับหนึ่งเจริญจิตภาวนาก็เป็นบุญอีกระดับหนึ่งขั้นต้นให้ทานขั้นกลางรักษาศีลขั้นสูงเจริญภาวนาจิตภาวนาเห็นไหมมันเป็นระดับจะไปใครมากใครน้อยไม่ได้มันคนละแบบกันเห็นไหมโยมแต่เป็นบุญเหมือนกันเห็นไหมฮะค่ะก็เลยโยมก็ว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดกับเขาแต่อาศัยว่าตอนเช้าทำจังหันไปวันละสายเป็นโตแล้วก็มีผลไม้มีนมมีอะไรไปทุกวันอย่างนี้ละค่ะแต่ยกเว้นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเว้นไม่ได้ไปนะคะพระอาจารย์แต่ใจก็คิดถึงวัดอยู่ตลอดได้บุญไหมคะใจที่คิดถึงวัดมันก็เป็นกุศลจิตเหมือนกันเป็นมโนกรรมไงมโนกรรมจิตที่คิดถึงวัดคิดถึงการสร้างบุญก็เป็นแล้วเป็นบุญแล้วก็ดูไม่ต้องอื่นไกลโยมเวลาเขาไปทำบุญเราอนุโมทนาเขาที่ยังบอกว่าคนทำได้วิมานทองคนอนุโมทนาได้วิมานเงินไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอนุโมทนาเห็นเขาทำดีอ่ะไปทำบุญเนี่ยร่วมบุญฮะมันก็ได้ใช่ก็เป็นโยมอุปถัมภ์ทางวัดด้วยแหละค่ะแบบว่าโยมไปทุกวันทุกวันก็รับแขกรับไลแทนคนที่วัดได้อะไรงี้ค่ะรับแขกได้ก็ดีแล้วเป็นเรื่องบุญดีทั้งนั้นนะโยมจะเป็นปฏิคมปฏิสันถานเกี่ยวกับวัดวารามเพื่อให้เขามาสร้างกุศลอะไรมันก็เป็นเรื่องดีมีงานเข้าพรรษาหรืองานวันมหาวันเวียนเทียนอ่ะวันวิสาขบูชาเงี้ยโยมก็แบบคล้ายๆไปเป็นหัวหน้าทำเป็นแบบว่าเหมือนพระท่านสนิทกับโยมเนาะแบบว่าโยมช่วยโฆษณาหน่อยนะวันนี้วันเวียนเทียนบอกญาติโยมให้เข้ามาเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โฆษณาแทนท่านไปอะไรเงี้ยแบบว่าวัดสายธรรมยุทธเหมือนกันเนาะแบบท่านก็ไม่ค่อยอยากพูดท่านก็บอกให้โยมช่วยน้อยอะไรเงี้ยช่วยบอกญาติโยมที่เขาไม่รู้อะไรอย่างงี้แล้วก็บางทีโยมก็โฆษณาใครอยากทำบุญทำอะไรก็ถวายปัจจัยได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรงี้นะอย่างนี้ได้ไหมคะท่านอาจารย์ได้ดิหรือจะบาปไหมถ้าไปช่วยของช่วยวัดได้บุญแต่ไปช่วยของวัดนี่ได้บาปนะมันมีช่วยกับช่วยอะก็จะความหมายไหมไปจับช่วยแบบนั้นไปช่วยวัดนี้ยิ่งได้บุญช่วยมากเท่าไรได้บุญมากเท่านั้นแต่ถ้าไปช่วยของวัดนี่มากเท่าไรก็บาปมากเท่านั้นนะฮะที่บ้านโยมก็พอมีอยู่มีกินอยู่แล้วแบบว่าอย่างนี้อะโยมซื่อตรงจนพระท่านไว้ใจนะพระอาจารย์ท่านซื่อตรงแม้แต่ของวัดเนี่ยข้าววัดเนี่ยแฟนคนที่บ้านอะโอ้ยคนยาวไปเลยเอาไปได้ก็ไม่มีคนกินแบบของเหลือท่านไม่ให้ไหว้มันเสียมันเน่าแมลงวันมันโตมอะไรเงี้ยนะคะต้องเข้าใจโยมถ้าว่าไอ้ของที่เหลือจากบาตรจากพระแล้วที่พระพิจารณาแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็สามารถจะไปทานได้เขาถือว่าเป็นข้าวก้นบาตรไงเป็นยายุวัฒนะนะที่ว่าคนเก่าๆก่อนๆแล้วก็ถือก็ทำกันอย่างนั้นแล้วก็เป็นงานจริงๆที่โยมบอกว่าเดี๋ยวถ้าว่าไม่มีใครเอาไปก็เน่าบูดหมดเพราะว่าพระท่านไม่ได้ไม่ได้ฉันแล้วอ่ะหมดใช่ถูกต้องแล้วก็ไปได้โยมก็บอกเขาว่าให้เป็นยาแล้วการทานให้เป็นยาค่ะ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 คือโยมอยากทราบเนี่ยเพราะโยมไม่มีเวลาได้ไปอยู่วัดภาวนากับเขาอีกอย่างหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยพระอาจารย์ไปอยู่กับกลัวไม่สะดวกเป็นภูมิแพ้หืดหอบนะคะหืดหอบประจำตลอดชีวิตโยมก็ถือว่ามีกรรมอยู่แล้วโยมก็เลยว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะสร้างแต่บุญแล้วก็จะซื่อตรงจะไม่ลักขโมยใครไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นของคนอื่นคือโยมในใจโยมก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะคะค่ะอาจารย์ก็นี่ก็เป็นวัดแล้วเนี่ยที่ฟังอยู่ในวัดหรือเปล่าวัดที่บ้านไหมวัดไปถึงบ้านแล้วดีนี้วัดเคลื่อนที่หรือเปล่าโยมอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าทีวีโยมรับได้รับของพระวัดสังฆทานได้ไงค่ะโยมก็ฟังพระอาจารย์เทศทุกวันนั่นแหละ
มาฟังที่บ้านเลยค่ะค่ะก็วัดเราก็มีทั้งทีวีทั้งวิทยุไม่ใช่เหรอมีทั้งทีวีทั้งวิทยุอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมค่ะอยู่ที่บ้านสะดวกอะไรจะกลายไปวัดมาเขามาเปิดสังฆทานนั่นแหละวัดสังฆทานค่ะมาฟังพระวัดสังฆทานตอนเย็นก็ฟังสวดมนต์บางทีโยมก็สวดมนต์ตามด้วยแต่ที่วัดของโยมเป็นวัดปากเขาน้อยไม่ได้สวดแปลพระอาจารย์สวดตรงเลยไม่ได้สวดแปลแต่ที่วัดพระสังฆทานนี่สวดแปลโยมก็มันก็แบบต้องแปลเนาะกระช้าหน่อยนิดนึงโยมก็ไม่ค่อยถนัดในทางแปลแต่ถ้าให้รู้ความหมายก็ดีนะโยมถ้าสวดบาลีอย่างเดียวไม่รู้ความหมายใช่ไหมค่ะมันต้องแปลให้รู้ความหมายด้วยมันเป็นตัวช่วยบาลีนี่สวดให้โยมไม่ชอบฟังทางวัดสังฆทานนี่แหละค่ะเข้าใจดีค่ะอาจารย์ค่ะให้ได้ทั้งความขังและความเข้มแข็งด้วยดิความคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตใช้ปัญญาในการถือศาสนาไม่ใช่ศาสนาถือว่ามีศรัทธาถือว่าขังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยจะช่วยชีวิตเราได้ต้องมีได้ความคิดได้ตัวปัญญาที่จะต้องนำไปใช้พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรท่านให้สอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญไม่ใช่หรือถึงจะขังถึงจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาโดนบันดาลให้เราสำเร็จสมปรารถนาในชีวิตแต่ว่าเราไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของศาสนาเนี่ยถามว่าจะสำเร็จผลไหมค่ะอันนี้ต้องได้ทั้งอะไรความขังและความคิดที่ครูบาอาจารย์นำมานี่ก็ให้ท่านให้แปลก็เพราะว่าต้องการให้โยมมีความคิดให้ได้ประโยชน์ได้ปัญญาจากการสวดการตรวจเป็นการสอนด้วยเห็นไหมไม่ใช่ได้สมาธิเพียงเดียวได้ปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยเห็นไหมค่ะก็โยมอ่ะศรัทธาหลวงพ่อสนองมาตั้งนานแล้วโยมก็ภาวนาว่าทำยังไงจะได้ไปเห็นวัดที่เจริญแต่โยมก็ทำบุญอยู่ที่วัดป่าเขาน้อยตลอดอยู่นี้แหละค่ะก็ไม่มีโอกาสจะได้ไปจนกระทั่งได้ยินข่าวว่าท่านละสังขารไปก็เลยมีแต่โมทนาในใจด้วยแหละโมทนากับเพื่อนฝูงที่ว่าคนไหนก็ได้ไปเห็นก็โอ้สาธุด้วยอะไรงี้นะคะโมทนานะโยมก็ประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะถ้าไม่มีโอกาสก็ฟังทางอะไรก็ทีวีแล้วก็ฟังทางวิทยุนะดูทีวีแล้วก็ฟังทางวิทยุแล้วก็ได้สาระได้ประโยชน์เพราะว่าสังฆทานธรรมก็ถ่ายทอดทั้งทีวีแล้วก็ถ่ายทอดทางวิทยุมันก็ได้ทั้งภาพทั้งเสียงอ่ะถ้าสะดวกในการรับชมรับฟังอะไรก็เลือกเอาก็แล้วกันนะมั้ยให้สมควรกับหน้าที่หรือการงานก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็อย่าให้มันเสียการเสียงานเห็นมั้ยครับโลกก็ให้ไม่ช้ำธรรมก็ไม่ให้เสียได้ทั้ง2 อย่างเห็นมั้ยครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะโยมก็มีจ่ายมาเขียนจดหมายมานะครับจากคุณสุรศักดิ์นะครับปิตุโนโรคข้อที่หนึ่งก็เขียนว่าสังฆทานสดกับสังฆทานแห้งเนี่ยเราจะเขียนติดที่สังฆทานอุทิศให้ผู้ตายได้ไหมโดยไม่ต้องกดน้ำครับโดยไม่ต้องกดน้ำครับเขียนติดในสังฆทานว่าเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเราไม่ต้องกดน้ำไม่ต้องเอาน้ำมาตรวจแต่ก็เขียนในหนึ่งสมุดเหมือนว่าบางตระกูลอย่างนั้นแล้วครับหมายความคงอย่างนั้นถ้าเรามีสมาธิพอหมายความว่าจิตเราตั้งมั่นไม่วอกแวกก่อนไหวแล้วมีเจตนาที่จะทำอย่างนั้นมันก็ได้อยู่ถึงว่าเราจะไม่กวดน้ำนะฮะถึงกวดน้ำไปก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่จิตใจวอกแวกไม่มีสมาธิเนี่ยอานิสงส์มันก็น้อยพลังมันก็น้อยการจะส่งกำลังมันน้อยไงแต่ถือว่ามันอยู่ที่กำลังสมาธิที่จิตใจที่ตั้งมั่นเนี่ยตรงนั้นสำคัญนะนี่เราเขียนไปแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเขียนที่จะอุทิศอะไรใช่ไหมมันก็มีเจตนาที่ตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าทำให้ถูกพิธีการพิธีกรรมนั้นมันก็จะได้นำลูกๆหลานๆได้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนเพราะว่าไงเพราะที่ว่าต้องกวดน้ำที่ว่าจะต้องไปหลังน้ำไปตรงดินหรือว่ากวดน้ำต่อหน้าพระเพื่อต้องการให้มีสมาธิไม่ให้วอกแวกเห็นไหมเพื่อต้องการไม่ให้วอกแวกนั่นเองอ่ะให้จิตใจมีสมาธิตรงนั้นแต่ทีนี้ในกรณีที่โยมเขียนว่าเขียนไว้เลยอะไรเงี้ยเจตนาตั้งอย่างนั้นแล้วก็เขียนไว้มันก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะแต่ทีนี้อย่าลืมว่าต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจในขณะนั้นก็ไปพิจารณาดูเองก็แล้วกันนะมีสายเข้ามานะครับมาจากสระแก้วโยมบุญเหลืออ้าวเจริญสุขโยม
จ้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะจ้ามีอะไรจะถามอาตมาเอ่ยจ้าคือโยมอยากจะถามว่าคนที่เข้าไปหาเงินมาทำบุญแบบข้าวปลากระถิ่นอย่างเงี้ยจ้าแล้วคราวนี้เขาหามาแล้วเขาคิดเปอร์เซ็นต์อะไรจากทางวัดหักกระทรงกระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากทราบว่าเขาจะบาปไหมเจ้าคะขอสั่งทางโทรทัศน์นะเจ้าคะน้ำมันการเจ้าคะก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเหมือนกันก่อนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็มีตัวกฎเกณฑ์กติกาหรือว่าหลักที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้ใช่ไหมเห็นไหมถ้าไปอิงเรื่องของผลประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของมลทินนะครับแต่จะเป็นเรื่องบาปถ้าว่าไปทำเจตนาที่จะไปทำอย่างนั้นมันคงจะหนีไม่พ้นบาปไหมไม่พ้นไม่พ้นนะเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาเจตนาทำบุญอย่างจะตั้งโบสถ์เนี้ยเราก็ทอดกฐินตั้ง50,000เนี่ยไปเอาเปอร์เซ็นต์ร้อยละติดเนี่ยไปหักไอ้50,000ก็ไม่ถึงเหมือนรักก็คงตรงไปเลยที่จริงน่าจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นบุญหรือเป็นบาปดีกว่ากันนะให้เป็นเปอร์เซ็นต์บุญหรือเปอร์เซ็นต์บาปอ่ะเปอร์เซ็นต์บุญดีกว่าเปอร์เซ็นต์บุญได้ดีกว่าจะได้ไม่ขาดทุนไงถึงยังไงเราก็เป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราก็อย่าไปทำในสิ่งที่มาตรงข้ามที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้อะไรกันนะแต่ไปตรงข้ามนั้นเราจะเป็นชาวพุทธยังไงมั้ยครับก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการนะฮะครับเดิมก็จะเป็นในมลทินเป็นเวรเป็นกรรมใช่มั้ยครับอันที่เป็นเวรเป็นกรรมกันบางคนก็เป็นชั่วลูกชั่วหลานก็ยังมีเลยไปทำอย่างนั้นนะเป็นการมันตามถึงนะเรื่องอย่างเงี้ยพอที่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าอะไรข้ออโมทนาแล้วนะอนุโมทนาหรือว่าอนุโมทนาว่าปรารถนาใช่ไหมครับเราไปกินปลาเต็นกระถิ่นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ามันไม่ครบอะไรเงี้ยใช่เนี่ยตรงนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้เราก็ถ่ายทอดกันไปด้วยกันนะให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าอย่าไปพูดกระทบกระทั่งอะไรที่ผมบอกว่าที่คนโบราณเขาว่าอยากที่พูดกันเมื่อช่วงนั้นนะช่วงต้นนั้นบอกว่าอะไรที่คนเก่าๆเขาบอกว่าอยากเป็นเปรตให้เป็นทายกอยากตกโลกให้เป็นสมภารเข้าๆแบบนั้นเนี่ยเข้าต่างเลยลักษณะอย่างเงี้ยเลยไหมเหมือนทายกทายกกติกาบอกไอ้ทอดกฐินทอดผ้าก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะไม่ว่าทายกหรือสมภารถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกันนะฮะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนี่สำคัญเหมือนกันนะก็ต้องเว้นๆกันบ้างโยมนะขอบิณฑบาตนะอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยเดี๋ยวได้ไม่เท่าเสียไหมไม่เท่าแล้วได้ไม่เท่าเสียเลยเนี่ยพบหน้ามันต้องใช้ครับเดี๋ยวต้องไปชดเชยชดใช้เขาโอ้โหยากลำบากเหลือเกินครับก็มีสายมาจากอุดรธานีพระขอมาตรการครับนมัสการครับผมอ้าวนมัสการมีเรื่องอะไรจะถามนะครับคือผมหลวงพ่อกิมเหลงวรปุญโญวัดศรีบุญเรืองบ้านห้วยบางปลาตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุอุดรครับผมว่าไงครับจะถามเรื่องอะไรครับหลวงพ่อผมรายงานผลการรับชมทางทีวีผมดูผมชมประจำแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งแผ่นซีดีมาให้ผมมานั้นพอดีได้มีโอกาสโทรไปขอแล้วก็เขาส่งมาให้ก็ได้มีโอกาสเปิดให้ญาติโยมฟังในวันพระที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเปิดการเผยแพร่ไงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะก็ถ้าทางวัดมีหลายๆพระอาจารย์เทศก็ส่งมาให้ผมด้วยนะครับอาจารย์ก็ไอขอเข้ามาได้สิว่าขอเข้ามาได้นะทางทานก็มีการแจกธรรมะใช่ไหมแจกด้วยใช่ไหมตามวัดไปเผยแพร่เพื่อจะได้ประโยชน์ไงได้ประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยได้ประโยชน์กับอุบาสกอุบาสิกาด้วยใช่ไหมครับที่เป็นชาวพุทธด้วยกันนะเราก็ต้องช่วยกันต้องแบ่งปันกันนะแบ่งปันกันไอหลวงพ่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะบางอย่างที่ยังข้องใจไม่เข้าใจก็ถามได้จะได้ช่วยอธิบายให้ฟังกันนะสมโนอัสสะสุสะสมโนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะโทรมาถามปัญหาเรื่องธรรมะอีกครั้งนะครับผมนี่หมดเลยนะครับธรรมจักรการครับผมสมโนอัสสะสุตะสมโนถ้าจะเป็นพระก็เป็นพระที่ดี
มีพระธรรมวินัยเห็นไหมอันนี้ก็น่าสมโภชนานะวินิโยจะสุติกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังคลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นติ่งอยู่ในมงคลตอนที่8นั่นแหละอ่านคล่องท่องจำก็ทำให้จริงๆนะเนี่ยก็จะได้มีความเจริญในพระศาสนาคุณสุรตักยังมีข้อ2นะครับเขาบอกว่าเอาเงินเข้าบัญชีเพื่อทำบุญกับทางวัดเราไม่ต้องอธิษฐานไหมเราต้องอธิษฐานไหมครับคือเราทำบุญเนี่ยเราต้องไอ้บัญชีทางวัดเนี่ยเราต้องอธิษฐานถึงจะได้บุญก็แล้วแต่ที่ว่าเราถ้าเกิดว่าเราต้องการอธิษฐานเราก็อธิษฐานได้แต่เราไม่ต้องการอธิษฐานแล้วมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่บุคคลอ่ะมันแล้วแต่คนบางคนเขาก็ไม่ชอบอธิษฐานนะทำก็ทำไปเลยเห็นไหมชอบใจทำอะไรเงี้ยไม่ต้องอธิษฐานเลยแต่บางคนจะต้องการอธิษฐานนะก็อธิษฐานได้เนี่ยได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละนะก็ไม่สายมาจากคุณสมศักดิ์ก็เจริญพรโยมนวัตการครับหลวงพ่อครับเจริญสุขโยมมีอะไรถามบ้างเอ่ยคือถ้าผมจะไปสบายสังฆทานเนี่ยควรจะไปช่วง3โมง4โมงเช้าได้ไหมครับแล้วสังฆทานเป็นเป็นแห้งทั้งสดนะฮะอาหารสดใช่ไหมใส่ซีโตแล้วก็ทั้งสังฆทานแบบที่เป็นถังนะฮะแล้วก็ถวายปัจจัยด้วยแล้วก็ถวายอะไรด้วยเนี่ยสังฆทานถ้าเป็นถังนี่ก็ถวายกันไม่จำกัดการเวลาใช่ป่ะไม่จำกัดไม่จำกัดเพราะว่าพระไม่ได้ฉันในขณะนั้นนะฮะเป็นพัฒนาหารนะครับถ้าเป็นพัฒนาหารนี่ต้องมีเวลาตามต้องดูวัดที่ว่าวัดมีการฉันเช้าฉันเพลหรือว่าไอ้วัดที่ฉันเวลาเดียวอะไรเงี้ยครั้งเดียวเห็นไหมเหมือนว่าสังฆทานนี่ต้องถึงกี่โมงนะอาจารย์9โมงผมท่านครับผมมีเพื่อนเป็นมรรคทายก4โมงถามเขาได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสังฆทานเป็นถังนี่ก็ไม่ก็แล้วแต่เวลาที่เราว่างอ่ะมาทอดมาได้นะฮะคือผมจะถวายคู่เลยทั้งสังฆทานมันก็ต้องมาตอนที่ก่อนพระฉันนอนมาก่อน10โมงก็ถ้าเป็นวัดสังฆทานนี่ก่อน10โมงนี่โยม9โมงนี่ยังทันมั้ยอาจารย์9โมงก็ยังทาน9โมงเช้าเพราะว่ามีทั้งสดมีทั้งแห้งใช่ไหมสังฆทานอ่ะให้มันครบก็ดีโยมเดี๋ยวจะมีแต่ของแห้งมันติดคอนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งบางทีฉันแล้วติดคอเหมือนกันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวพวกผลไม้อะไรเงี้ยคือใส่บิณฑโตฮะคือถวายทั้งบิณฑโตไปเลยเป็นชุดเลยถ้าเป็นพระธรรมเป็นบิณฑโตก็พระฉันด้วยไงก็ต้องมาตอนนั้นแหละจะได้สำเร็จประโยชน์ไงเพราะในปิโตก็เป็นอาหารที่ฉันในช่วงการนะไม่เกินเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นวัดสังฆทานนี่ไม่เกิน10โมง9โมงก็มาได้เดี๋ยวนะฝากไปด้วยนะเวลาขอบคุณมากครับก็มีสายมาจากคุณพนมนะครับจากราชบุรีเขาบอกว่าการรักษาศีลมีความสุขรักษาศีลแล้วมีโภคทรัพย์รักษาศีลแล้วไปนิพพานปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้อานิสงส์แบบนี้ครับก็ปฏิบัติตามขั้นตอนไปเนี่ยรักษามีศีลติขามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรนะมีศีลก็คือที่ศีล5นี่ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีแล้วมันจะเป็นไปเองอ่ะมันจะมีศรัทธามีปัญญาเองเพราะว่าศีลานุสติมันเป็นอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาเหมือนกันนะครับอยู่ในอนุสติติดใช่ไหมศีลานุสติการระลึกถึงศีลของตนอยู่สม่ำเสมอก็ทำให้มีสมาธิเพราะว่ามีการสำรวมสังวรระวังกลัวจะบาปกลัวจะพลาดบ้างกลัวจะบกพร่องวันนี้เราศีล5เราครบหรือไม่ครบหรือขัดนะฮะบกพร่องอะไรก็มาดูสำรวจเขาเรียกว่ามีการสำรวมในศีลเมื่อสำรวมทางศีลแล้วมันก็เกิดอินทรีย์สังวรเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสมันจะเป็นขั้นตอนขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไปเรื่อยสมาธิก็เกิดขึ้นเรื่อยตะกิดตั้งมั่นอยู่กับนะสิ่งของตัวเองอะไรเงี้ยนะสำรวมสำรวจอยู่เสมอก็เป็นที่เกิดปัญญาปัญญามันก็เกิดขึ้นจากสมาธินั่นก็เรียกว่าสีลสมาธิปัญญาใช่ไหมนั่นเกิดจากสมาธิพิจารณาไปมันต้องละจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานเหล่านี้ดิอันนี้มันเข้าไปกระแสนิพพานนะฮะรู้จะปลงหรือปล่อยวางเห็นไหมครับเกี่ยวเนื่องกันหมดสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังบ่อยๆว่าศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลถ้าเป็นต้นไม้ใช่ไหมรักษาศีลนี่ดีรากให้ดีต้นมันก็เจริญงอกงามสมาธินะเจริญงอกงามพอสมาธิเจริญงอกงามรักษาทั้งรากทั้งลำต้นดีแล้วทีนี้มันก็ละออกกิ่งออกก้านออกใบออกผลอะไรไหมไอ้นั่นเป็นอะไร
เป็นมรรคเป็นผลนะไหมมันก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นนะเป็นขั้นตอนที่พุทธเจ้าท่านวางหลักเอาไว้ถูกต้องที่สุดแล้วระโยมนะฝากไว้ตั้งใจปฏิบัติไม่เข้าใจแล้วก็มาถ่ายถามกันอีกเข้าใจไหมมีไหมไม่มีก็มีจดหมายของออนองนะครับกรุงเทพ เขียนว่าลูกชายอายุ14ปีป่วยเป็นมะเร็งเขาทำกรรมอะไรแล้วโยมเป็นแม่จะวางใจทำใจอย่างไรดีครับใช่นะแม่จะทำใจยังไงเพราะลูกชายเป็นมะเร็งอายุ14เอาก็ลูกชายเขาต้องทำใจแม่ก็ต้องก็ดูใจจำใจที่ต้องดูอะจำใจที่ต้องทำเออลูกเป็นมะเร็งกรรมของลูกเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจะแบ่งเอามะเร็งมาให้แม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้กรรมใครกรรมมันเนี่ยไหมเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะครับเราก็พิจารณาดูว่าเออเนี่ยลูกของเราเนี่ยมาทีหลังเรานี่ก็จะไปก่อนนะเพราะว่าโรคร้ายก็มาแทรกมาสิงซะแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องอดีตจังจริงๆธรรมดาคนเป็นแม่ต้องไปทีหลังใช่ไหมอายุมากกว่าใช่ไหมลูกต้องไปทีหลังเพราะว่าอายุน้อยกว่าแต่ทีนี้ลูกจะมาไปก่อนซะแล้วใช่ไหมมันแน่ที่ไหนฮะก็พิจารณาดูก็ตรงนั้นมันก็จะได้ภาวะธรรมเกิดขึ้นก็ทำใจยากครับหลวงพ่อนะครับแบบว่าลูกเป็นเนี่ยแม่ก็ว่าลูกจะทำใจยังไงดีแม่จะเป็นมากกว่าอีกกันนะเป็นลูกเองใช่ไหมครับแต่ลูกตัวอีกอะไรเงี้ยก็มีบางคนบางท่านนี่บางทีก็ต้องไปให้สติเหมือนกันไปเตือนใจว่าเออนายกมันเนี่ยหลายหลายคนนะลูกไปก่อนพ่อแม่นะครับมีพ่อแม่ก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเออเนี่ยนะหวังให้ลูกแหมไปเผาศพเวลาแม่พ่อแม่ตายแล้วแต่นี่พ่อแม่ก็จะมาเผาศพลูกตัวเองอะไรเงี้ยนะนี่เห็นไหมก็ไปเสียอกเสียใจเพราะว่าอยู่ไม่ได้ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมไปซะก่อนมันจึงบอกว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็แบบที่บอกไว้ตอนต้นที่บอกว่ามาท่องเที่ยวหมดเวลาแล้วหรือว่าจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วใช่ไหมมันก็จะจำเป็นจะต้องไปบางคนก็อาจจะมาเที่ยวที่นี่ติดใจที่นี่อยู่นานหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องไปทุกคนอ่ะนะไม่มีใครอยู่อ่ะนะต้องไปที่อื่นต่อเลยแต่บางคนมาวันที่ไม่ชอบไปก่อนแล้วนะอยู่ไม่นานอ่ะนะไปก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรายอมรับภาวะของความเป็นจริงอ่ะนะมันก็จะเรื่องมันก็จะจบง่ายสั้นก็เป็นเรื่องยาวก็เป็นเรื่องย่อหมดใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเราเป็นเรื่องยาวเลยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของความถูกใจไปไม่เรื่องความถูกต้องความถูกใจนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันทุกข์เพราะว่าอะไรมันไม่ได้อย่างใจหรอกใช่ไหมแต่ความถูกต้องนี่มันธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องยอมรับสภาวะเรายอมรับสภาพนั้นนั่นมันก็เรียกว่าปลงใจแล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนี่คนเราส่วนใหญ่ก็นั่นแหละมีสิ่งที่รักก็ไม่อยากให้จากไปใช่ไหมครับแต่นั้นพุทธองค์ท่านทรงว่าที่ไหนมีรักที่นั้นมีทุกข์ใช่ไหมรักมากทุกข์มากก็ว่าใช่เป็นอย่างนั้นคนไม่มีรักเลยละท่านบอกว่าไม่ทุกข์เลยใช่ไหมไม่มีความทุกข์ใช่ไหมฮะแต่มันทำยากไหมมนุษย์อะยากครับมนุษย์มันเกิดมาจากความรักหรือเปล่ามันจากความรักเออมันเลยละยากไงใช่ไหมฮะมันระยะยากมันเห็นโทษเห็นทุกข์ไงยากงั้นจริงว่าก็ต้องมาฝึกใจกันอย่างการที่ศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมกันทั้งบรรพชิตทั้งคือรหัสเนี่ยนะฮะก็ต้องการเพื่ออะไรเพื่อจะละละเรื่องของความรักความหลงอะไรกันเนี่ยยิ่งต้องมาปลดมาปลงได้กรรมฐานบทต่างๆนะมีหลายอย่างไตรประการกันที่จะต้องนำมาช่วยนำมาใช้ทำไงจะได้ระงับยับยั้งได้รวดเร็วขึ้นรู้สึกว่าการประพฤติปฏิไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยดึงไปเลยนะฮะใช่แต่ถ้าทวนน้ำไปไงเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ยฮะอันนี้มันก็ทวนกระแสกิเลสมันก็เลยต้องยากลำบากหน่อยแต่ว่านะเมื่อไปถึงจุดหมายเป้าหมายปลายทางแล้วมันก็จะมีความสุขที่สุดนะฮะเป็นความสุขที่สุดและเป็นอิสระถึงที่สุดไม่ต้องถูกจองจำมาเวียนว่ายใจเกิดในวัฏสงสารอีกนะฮะไม่ต้องมาทรมานกับความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมเหมือนที่ญาติโยมต้องมาเสียอกเสียใจลูกหลานจะต้องจากไปก่อนวัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยไปซะก่อนแล้วเห็นไหมฮะมันก็เกิดความเสียอกเสียใจแต่ว่านั่นแหละ
จะว่าไปติดถิ่นบนมัจจุราชก็ไม่สามารถจะไปติดเจอถิ่นบนมัจจุราชนั้นได้อันนี้เขาเรียกว่ามันห้าเหมือนกันใช่ไหมมัจจุราชใช่ไหมข้อสุดท้ายใช่ไหมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายความตายนั่นเองเป็นมารที่เข้ามาประจนเนี่ยไม่พ้นจะต้องเขาจะต้องเอาไปถึงเวลาแล้วฮะแต่จะพ้นมารนี่ก็ต้องนู่นน่ะเป็นพระอรหันต์นั่นนะฮะพ้นมารผ่านตามไม่เจอเขาเรียกพระพุทธเจ้าบอกว่ามารจะตามไม่เจอก็ต้องเป็นพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์นะครับถ้าจิตปุถุชนธรรมดานี่มารตามเจอนะเจอเพราะว่าอะไรมีความโลภกดหลงนะครับหรือถ้าเป็นในวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าตามด้วย GPS ได้อะไรได้ใช่ไหมตามด้วยคลื่นนะคลื่นเสียงคลื่นแล้วก็ภาพอะไรภาพเสียงตามได้หมดเลยใช่ไหมตามติดได้หมดเลยแต่ทีนี้ถ้าพระอรหันต์เราไม่มีคลื่นเสียงเลยไม่มีคลื่นไม่มีภาพไม่มีเสียงจบเลยใช่ไหมตามไม่เจอเลยเหมือนอะไรพระวังคีสานี่ข้อกระโหลกพระอรหันต์นี่พุทธเจ้าว่าเจอไหมเนี่ยกระโหลกนี้ไปเกิดที่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนใช่ไหมแต่กะโหลกของบุคคลที่ไปตกนรกบ้างไอ้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นไปสวรรค์บ้างนี่ก็เจอใช่มั้ยอ๋อนี่ไปเกิดแต่พระอรหันต์ไม่เจอครับมารจิตาไม่เจอไงครับเหมือนพระโมคคัลลานะที่เกิดเป็นทูสีมารยุคพระเจ้าพุทธเจ้าตักกุสันโธไงฮะครับไม่เจอเคืองมากเลยนี่ไปไหนไม่เจอพระพวกนี้เราตามดูจิตไม่เจอเลยจิตไปอยู่ที่ไหนนะจะได้ครอบงำให้ได้ใช่ไหมครับครอบงำไม่ปุถุชนธรรมดานี่ครอบงำได้แต่พระเหล่านี้ท่านั้นเป็นพระอรหันต์นี่ไปครอบงำมาได้ใช่ไหมตามติดไม่เจอไม่รู้จิตอยู่ตรงไหนครับเอาเรดาร์ไปตรวจจับก็ไปเจออีกไม่เจอนะเนี่ยยังไงก็ไม่เจอมันก็เลยเนี่ยนะฮะฉะนั้นผู้ที่จะให้มารตามไม่เจอก็ต้องทำจิตให้มันหลุดพ้นจากอวิชชาใช่ไหมแต่ยศก็ที่ติดใช่ไหมครับความหลงนะฮะสุดท้ายนั่นแหละทีนี้มารตามไม่เจอแล้วอันนี้สำคัญอันนี้นี่จะเป็นปุถุชนธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดอยู่งั้นเนี่ยเกิดแล้วก็ตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกใช่ไหมยังมีกรรมที่นำให้เกิดเพราะยังมีเชื้อของความโลภกดหลงอยู่เจอกรรมที่นำให้เกิดมารยังตามเจออยู่ใช่ไหมยังไปทวงเอาชีวิตได้ใช่ไหมอันนี้เป็นใจสำคัญนะนั่นก็ยังไงก็ให้ประพฤติปฏิบัติกันให้พ้นมารนะอย่าพ้นในภพไหนภูมิไหนก็ว่ากันไปนะแต่สร้างบารมีถ้าว่ายังไม่เข็ดยังไม่กลัวการแก่เจ็บตายมาเกิดมาแล้วก็ก็ปรารถนาเอาแล้วกันนะแต่พอเข็ดแล้วกลัวแล้วเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันทรมานไปทุกอยากจะออกจากวัฏจักรนี้ไปหรือว่าออกจากวัฏสงสารนี้ไปก็ทำให้เขาไปถึงมรรคผลไปสู่เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสไปนะครับอันนี้ก็ทำได้ก็โมทนาสาธุนะเป็นเรื่องดีที่พระเจ้าท่านก็ส่งเสริมและสนับสนุนนะให้พ้นทุกข์ใช่ป่ะใช่ก็ตายสุดท้ายครับตายสุดท้ายมาแล้วคุณปานนี่อาจจะเริ่มทุกโยมการเจ้าค่ะถามได้เลยอยากเรียนถามว่าเวลาสวดมนต์นะคะตามหนังสือนะคะถ้าเราสวดไม่ได้สวดบทข้างบนที่เวลาหลวงพ่อเทศจะต้องมีบทนั้นก่อนแล้วเราสวดเลยเงี้ยมีอะไรไหมคะเป็นอะไรนะคะสวดก่อนครับก็มันต้องมีขึ้นต้นของพระทุกครั้งพระจะต้องขึ้นก่อนแล้วเราล้างมาค่ะตอนนี้ดิฉันไม่ได้สวดบทนั้นดิฉันสวดเลยอะค่ะก็หมายความว่าขึ้นต้นเนี่ยหันธรรมยังนะค่ะค่ะค่ะแต่ดิฉันไม่ได้ขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นเนี่ยเราตรวจต่อเลยเจริญพุทธคุณค่ะค่ะเป็นไรไหมคะก็ไม่เป็นไรฮะก็ที่ดีไงการหันธรรมยังนั้นเป็นหัวหน้าที่นำสวดเนี่ยที่ก็จะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะค่ะเราเป็นผู้ตรวจตามไม่จะเป็นที่จะไปตรวจตามอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้หัวหน้านำค่ะเนี่ยขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ต้องใจอยู่ค่ะฮะไม่เป็นไรโยมค่ะมาสักการเจ้าค่ะเหมือนเราทำวัดถ้าเกิดทำวัดเช้าทำวัดเย็นถ้าเราสวดเองก็ไม่ต้องไปขึ้นหันธรรมยังก็ได้ครับว่าตามเนื้อหาสาระนั่นเลยครับนั่นแหละไม่ต้องขึ้นหันธรรมยังเพราะเราไม่ต้องเป็นหัวหน้าใครเราเป็นหัวหน้าตัวเองก็ไม่ต้องขึ้นหันธรรมยังเลยไหมถ้าจะสวดเองนะฮะครับมันก็ได้ตรงนั้นไอ้นั่นเป็นวิธีการที่ว่าทำให้ดูแล้วมันเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องมีผู้นำในการสวดใช่ไหมครับบทไหนบทไหนเวลาเขาขึ้นเนี่ยพระจะได้ตรวจตามหรือโยมจะได้ตรวจตามได้ใช่ไหมพอขึ้นหันธรรมยังนี่จะรู้เลยบทไหนใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็
โยมก็ดีแล้วถามโยมไม่เป็นไรตอบให้นะก็โยมจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ไม่ข้องใจครับเห็นไหมครับก็วันนี้นะครับได้หมดเวลาแล้วครับรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนใดมีข้อชมหรือข้อแนะนำของรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะในรายการธรรมะสว่างใจนะบ้านเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับทุกสายทุกท่านที่เขียนจดหมายมาก็ดีถามปัญหามาก็ดีในวันนี้นะครับขอนิมนต์ขอก็ให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ